ไปกี่วันแล้วครับแม่เกือบอาทิตย์แล้วล่ะผมไม่ได้มาสักหลายวันเพราะคุณพ่อชายไปธุระให้ท่านนะลงลงจ้ะกิ่งแก้วเขากลับมาแล้วแก้วรอดถึงไม่เกินนะฮะเหมือนกันค่ะแก้วของพี่รถขาแก้วอ้าวโมแต่กอดจูบกันอยู่นั่นแหละมาชื่นใจลูกบ้างสิแม่ว่าแล้วได้ยินไหมลงมาเอาของไปเก็บทีมาเลยเออเอาชื่นใจของแม่กวนยาใหญ่แล้วสิลูกนะฮะไหนจ้าพี่สงสารแม่กับลูกที่หลังแก้วอย่าทิ้งแกไปทำงานนานอย่างนี้อีกนะรู้ไหมไม่ไปแล้วจะเอาอะไรกินเข้าไปล่ะพอคุณก็ในเมื่อคุณไม่ได้มาเลี้ยงดูอีแก้วมันเป็นหลักเป็นฐานมันก็ต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองอย่างนี้แหละแม่จริงอย่างที่แม่พูดพี่ไม่ได้เลี้ยงดูแก้วอกหน้าอกตาแต่แก้วไม่ได้หวังอะไรจากโรดนี่จ้ะนอกจากความรักเท่านั้นแก้วยังมีกำลังความสามารถพอที่จะทำงานหาเงินมาเลี้ยงลูกของเราได้ถึงยังไงพี่ก็ควรจะรับผิดชอบในสิทธิ์ของความเป็นสามีและพ่อของลูกพี่เป็นผู้ชายที่ขี้ขลาดที่สุดไม่สามารถที่จะต่อสู้เพื่อตัวเองเพื่อแก้วและเพื่อลูกของพี่โรดอย่าดูถูกตัวเองสิจ้ะมันยังไม่ถึงเวลาอนาคตของโรดยังมีทางก้าวหน้าถูกแล้วพ่อมายังไงครับเนี่ยสวัสดีจ้ะในที่สุดจะก็ตามแกจนพบแกลูกไม่รักเด้แม่หนูฉันไม่รู้ตื้นลึกหนาบางระหว่างเธอกับโจโรดหรอกนะแต่เขาก็ประพฤติตัวผิดลูกที่ดีของพ่อและแม่จนแม่ของเขาล่ะหมดอะไรตายอยากไปคนหนึ่งแล้วอนาคตของโจโรดมันยังมีทางก้าวหน้าถ้าเธอจะไม่ชวนมันตกต่ำอย่างที่เธอพูดกลับบ้านโจโรดพ่อนี่กิ่งแก้วเมียผมนะแล้วนั่นก็ลูกผมนี่แกยอมรับอีนักร้องลูกทุ่งปากตลาดอย่างนี้มันเป็นเมียแกอย่างนั้นเหรอฮะถึงลูกอีฉันจะเป็นนักร้องลูกทุ่งปากตลาดอย่างที่ท่านว่าก็จริงแต่ว่านักร้องลูกทุ่งอย่างพวกเราน่ะทำไมหากินด้วยความสุจริตโดยการขายเสียงเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนโดยไม่ได้ใช้ศัพท์สำเนียงของความเป็นผู้ดีที่ด่าคนเล่นง่ายๆไอ้ชาติหมาพี่แกนี่เป็นใครเป็นแม่ของนักร้องปากตลาดน่ะสิมิสเตอร์ดักขี่เลื่อนน่ะไอ้เด็กแวนนี่มาเดี๋ยวพัดไม่จำมันนะต่อไปนี่มันยุ่งเกี่ยวกับลูกชายฉันเองเอาละเอาไงก็ได้อย่ามาแตะต้องหลานฉันนะแม่อย่าเอะไปสิจ้ะเขาเป็นพ่อของโรดไม่รู้แหละนะมาวางอำนาจทำเป็นผู้ดีดูถูกเหยียดหยามคนเล่นแล้วเองเนี่ยยอมให้เขามาเหยียบย่ำเหมือนกับบ้านเขาอีแก่คนนี้เพื่อผัวตัวเองผัวที่ไม่เคยมาจุนเจืออะไรอีกเลยอ่ะคุณแม่เอ้ยแล้วมาจริงพวกเราจนแต่เงินแต่ไม่เคยจนน้ำใจตลอดเวลาฉันสามารถที่จะเลี้ยงลูกหลานของฉันได้โดยไม่ต้องมึงพาอาศัยใครเชิญแกพาลูกของแกไปเดี๋ยวนี้เลยโนดประตูแกได้ยินมะไอ้โรดแกยังหน้าด้านอยู่อีกแล้วฮะแกจงเลือกเอาล่ะระหว่างเมียที่ไม่มีแก่นสารที่คอยปริ้นปล้อนหลอกลวงเพื่อทำร้ายแกกับทรัพย์สมบัติที่แกควรจะได้อะเลือกเอาไว้แกจะเอาอะไรแล้วลูกของผมล่ะกลับไปทัศโรดเพื่ออนาคตและทรัพย์สมบัติและความต้องการของคุณพ่อโรดท่านเจ้าคะโปรดทราบไว้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าดิฉันจะเป็นนักร้องหาแก่นสารอะไรไม่ได้ก็จริงอยู่แต่ดิฉันไม่เคยคิดสักนิดที่จะต้องให้โรดมารับผิดชอบในตัวฉันและลูกกิ่งแก้วนี่เธอกล้าใช้คำพูดอย่างนี้เชียวเหรอฮะเธอไม่ให้เกียรติพี่เลยมันจำเป็นเพื่อศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงนี่คะเอาละเมื่อเธอตอบฉันได้แต่ฉันก็ยังห่วงใยในลูกของฉันอยู่ฉันจะขอเงินคุณพ่อสักก้อนหนึ่งเพื่อเอาไว้เลี้ยงลูกขอบคุณค่ะแต่เสียใจโรดค่ะฉันเลี้ยงลูกได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเงินของคุณ
อย่าให้ฉันได้ชื่อว่าซื้อผัวเพราะอาศัยลูกบังหน้าเลยค่ะแต่มันก็เป็นเลือดคนเลือดที่เงินซื้อมันไม่ได้ไปซะเถอะค่ะโลดวาจาเหมือนแม่ค้าปากตลาดไม่สนใจอยู่ทำไมอีกแล้วมันไล่แล้วแก้วเธอไล่พี่แม่ยังฟังไม่ออกอีกแล้วคุณผมเป็นเด็กยังฟังรู้เรื่องเลยคุณมันน่าดีนะพี่น้องเอาละฉันจะคอยดูไปเถอะครับคุณพ่อน่าจะไปตั้งนานแล้วเอ็งจะไปเสียใจอะไรกับน้ำใจผู้ชายอย่างในโรดผัวเหรอวะแค่เดินผ่านก็หาได้ถมไปแต่สายเลือดของเราสิสำคัญกว่านะลูกถูกแล้วจ้ะแม่มันเป็นสายเลือดที่ตัดกันไม่ขาดฉันจะเลี้ยงดูลูกของฉันให้ดีที่สุดโตขึ้นมาฉันจะให้มันเป็นนักร้องลูกทุ่งเหมือนกับฉันเพื่อลบล้างคำสบประมาทเหยียดหยามของคนดูสิว่านักร้องลูกทุ่งจะดีได้ไหมจริงไหมจ๊ะแม่จริงลูกเราต้องส่งเสริมให้มันมีชื่อเสียงโด่งดังให้มันรุ่งโรจน์ไม่รู้จักแตกดับเหมือนกับแสงตะวันแสงตะวันแสงตะวันฉันจะตั้งชื่อยายหนูของฉันว่าแสงตะวันจ้ะยอดเลยแสงตะวันลงมาเดี๋ยวนี้นะมันแล้วหลอกกันได้หลอกก็ได้ทางสันแล้วเนี่ยลงมาลงมาเถอะเราจะรีบกลับบ้านกันหนีมาเล่นน้ำนานๆแล้วเนี่ยปล่อยหนาวรีบไปเร็วรอได้กันยังไงรีบกลับกลับรีบไปนะโอ้ยเบาๆสิอะไรนะทำไมพี่หลงลงไปในบ่อทำไมอะฮะลงไปหากับข้าวให้ยังยัดไส้ไงพี่บ้านพี่บ้านพี่หลงเอาไงดีเอาไงดีพี่เอาไงอ่ะยังมีหน้ามาเรียกพี่ท่านหน้าพี่หลงไปตลาดกันดีกว่าพี่หลงพี่บ้านเลี้ยงเงินเหรอฮะนี่ไปตลาดนั่นแหละนี่ไงเฮ้ยนี่มันเงินของข้านี่นะพ่อเงินของข้าเองข้าจำได้ไหมเนี่ยเงินที่เงินน้องข้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปหมดในนี้นะเดี๋ยวไอ้วันเวลาเลยป่านี้แล้วมันไม่มาสักทีอุตส่าห์แต่งเพลงไปไว้มันนัดซ้อมวันนี้ซะด้วยเลี้ยวไรอย่าได้ลำดวนนี่เลี้ยวไรจริงๆคิดว่าไม่ได้จอดไปจอดไปฮะจะเป็นนักร้องลูกทุ่งหรือเปล่าเนี่ยฮะบ่ฮู้ครับไม่รู้อีกแล้วไม่สนเราบ่สนไม่สนนักร้องลูกทุ่งไปก่อนละ
เอามาเร็วๆตะแรงแกงมาลิเกเฮ้ยแกงๆๆนี่ไม่ใช่เวทีลิเกประธานโทษพี่แม่มึงมาแบบนี้หมาไม่ฟัดมึงเหรอหมาเหรอมันเพื่อนฉันน่ะนะก็นั่งสำรอมาเป็นเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาซ้อมด้วยเสียเวลาเยอะแยะเลยไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันเลยดีกว่าเสด็จพี่เอตี้พ่ออะไรเล่าไอ้แกซ้อมเพลงอะไรอ่ะกากากากันละกากากาบินมาในไร่ส้มฝนฟ้าจะตกกาหวันไม่อกกาบินด้วยบินกระพือปีกกลัวว่าฝนจะตกลงมาฟ้าจะพากากาแม่แม่ซ้อมเพลงอีกแล้วเพลงกาซะด้วยอ่ะเอาลองบ้างกา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 กไอ้มันไงหลบพาเด็กๆมาแซวเราอีกแล้วอ่ะพี่แมงมึงทำไงดีอ่ะฮะดูเสียงเองมันเป็นสับปะรดหมาประธานซะเมื่อไหร่เราเองมันร้องแมวไหนนี่วะอ๋อพี่แมงเสียงชั้นใครๆก็ชมว่าไพเราะเหมือนฟ้าประธานทั้งนั้นโถ่ยเวนมาซ้อมงี้เอางี้พวกเองหาไปลูกคู่ให้เองมาแซวเขาทำไมวะเนี่ยฮะฮะประกอบกวนนะไอ้ยินพี่ดวนร้องฉันทำเป็นคู่ละเออร้องจับใจกากาฉันก็เลยร้องตามนะสิเอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยเองเอาก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 าเดี๋ยวไม่เอาเองเป็นคู่เนื้อร้องให้ดวนเป็นคนร้องกากาเอาไม้กากาบินมาไร่ส้มกาฝนฟ้าจะตกในไร่ส้มฝนฟ้าจะตกหัวอกข้าวันข้าระบมมาหุบปีกาโรงพักครัวฝนนักต้องการฟ้าหัวร้องเยาะเย้ยเอาไปสั่งเขาอะไรล่ะเอาฟ้าหัวร้องเยาะเย้ยวายวายฟ้าเอาร้องได้อีกตั้งอีกหยุดเดี๋ยวนี้ขอพูดว่าใครมากันบ้างฮะเออหยุดเดี๋ยวได้ไหมใครจำได้ไหมเย้ยพาธกิจฟินยับนี่หยุดเดี๋ยวนี้ได้ไหมพ่อสั่งเย้ยพาธกิจอะไรนี่จ่ายมาคุณก็ได้ใครบินก็ได้อ๋อนี่ฟ้าหยุดขอบอกให้หยุดหยุดครับหยุดครับโอ้ยลืมตาดูว่าใครมาคุณพ่อฟังเพลงแล้วเกิดอารมณ์เหมือนกันล่ะครับโอ้ยเกิดอารมณ์อยากจะนวดแกน่ะสิใครมาแกเห็นบ้างมั้ยอ๋อสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับคุณอาหญิงโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับดีนะที่ยังไม่ลืมประเพณีครับดูสิไม่เห็นจะมีท่าทางติดฝรั่งอย่างหัวนอกอื่นเขาเลยนะไปอยู่ตั้ง 7-8 ปีเนี่ยนี่สุรพงศ์แกจำน้องไม่ได้หรือไงใช่ครับฮะแอนไงล่ะจ๊ะได้แต่งงานแล้วยังไงโอ้ฮัลโหลจำไม่ได้จริงจริงโอ้ฮัลโหลจำไม่ได้จริงๆครับแหมเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยที่พวกเปลือกเลอะเทอะไปหมดเลยนี่แม้แต่พอโตขึ้นคุณตาละหนูเองนะพี่พองอย่าเพิ่งสนใจกับการร้องเพลงหน่อยเลยนี่มานี่มานี่ทำไมมานี่นี่อะไรแล้วมาที่นี่มาได้คู่ปราบฉันคงหายหนวกหูไอโอเปร่าสักทีมันก็ดีใจนะถ้าสุรพงษ์จะสนิทสนมกับยายแอนได้มันยังตอนเป็นเด็กๆอะนะฉันว่านะครับเราควรจะเรียกไปคุยกันที่อื่นดีไหมอ้าวไอ้เกรงเงียบเสียงดังไปบอกแม่เขาให้เตรียมอาหารไว้เผื่อเขาจะได้เสวยตอนหายบ้าน่ะ
ไอ้เกรมครับโอ้อยากดังทำไมถึงอยากดังอยากดังทำไมถึงอยากดังโอ้เฮ้ยหยุดอ้าวเพลงใหม่นะครับเนี่ยทำไมถึงไม่อยากไม่อยากได้ยินเลยโอ้คิดไม่ออกหรือปวดหัวนี่ก็กินอาหารไม่เป็นเวลาใช่ไหมรีบๆทานซะครับไม่รำคาญจริงๆว่ะรำคาญอ้าวรำคาญผมเหรอครับยายแอนรู้ไม่ใช่เองโอ้นี่คุณเพิ่งจะรำคาญเลยเนี่ยผมน่ะรำคาญมานานแล้วโย่ตื้อเลยเก็บของอ้าวกูจะไปไหนอ่ะป่าเขาลำนาวไพรเสียงนกร้องทาน้ำใสทุ่งราบอันแสนสงบธรรมชาติที่จะไม่มีบรรยากาศในการแต่งเพลงโอ้ยเป็นเอามากแล้วคุณพ่อคุณแม่จะให้ไปเหรอครับหนีไปซะแม่จ๋าท่านจ๋าแม่ไอ้หลวงมันกำลังไปตามหมอหมอก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะจ๊ะแม่ตะวันแม่คงแม่คงไม่เป็นไรมากหรอกจ้าอีกไม่กี่วันแม่ก็คงหายไปร้องเพลงได้อย่างเดิมตะวันแม่รู้ตัวของแม่ดีแม่คงไม่มีโอกาสอีกแล้วโถ่ยแก้วเอ็งอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปก่อนใครเลยอาการไข้ของเอ็งน่ะไม่เท่าไหร่หรอกจะเสียใจหรือเกิดจะแม่ฉันเอาชนะเขาได้แค่เลี้ยงลูกให้โตเท่านั้นแต่ฉันแพ้เขาฉันไม่สามารถที่ทำให้ลูกของฉันโด่งดังได้ตามความฝันของฉันโรดฉันแพ้คุณใครจะยายที่ชื่อรอดไอ้มนุษย์สารเลวไอ้คนหลอกลวงที่กลาดแม่จะไปด่าเขาจะคิดได้นะบางทีก็อาจจะทำถูกและฉันอาจทำผิดที่มีทิฐิมานะมากเกินไปฉันผิดเองแม่พูดอะไรอ่ะพูดถึงใครกันจ๊ะ อย่าเพิ่งไปสนใจเลยช่วยพาแม่เองส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่าอย่าลูกให้แม่ตายที่นี่ตายที่บ้านที่แม่เคยได้รับความอบอุ่นอยู่กับลูกและแม่ตลอดเวลาที่ต้องทนทุกข์ทรมานใจโอ้แม่จ๋าขอให้แก้วได้มีเวลาที่จะพูดกับลูกอีกครั้งสุดท้ายให้นานที่สุดเถอะจ้ะแม่ตะวันแม่คิดจะเก็บความลับไว้จนตายแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ซะแล้วมันเป็นบาปมันเป็นการสร้างกรรมให้กับลูกที่จะต้องได้รับต่อไปถ้าจะไม่ให้ลูกรู้ว่าพ่อของตะวันยังมีชีวิตของวันยังมีชีวิตอยู่หรอจ๊ะยายเขาอยู่ไหนจ๊ะแม่คนที่ชื่อโรดนั่นแหละคือพ่อของลูกเขายังไม่ตายเขาเป็นคนมีฐานะดีเขาอยู่กรุงเทพเสียใจที่หลักฐานต่างๆที่จะยืนยันให้เขารู้ว่าเจ้าคือลูกของเขาโดยแท้จริงแม่ได้ทำลายมันหมดสิ้นแล้วถึงเขาจะมีชีวิตอยู่วันก็จะไม่ด้านหน้าไปติดตามค้นหาเขาวันเติบโตมากับแม่แล้วก็ยายวันได้รู้รสและก็ทราบซึ้งถึงความลำบากยากแค้นที่แม่ตามตามหาเลี้ยงวันมาจนเติบโตทุกวันนี้ลูกอย่าได้คิดอาฆาตขึ้นแค้นพ่อเขาเลยมันเป็นความผิดของแม่เองสิ่งแม่เจ้าจงติดตามหาพ่อเขาให้พบรอดคือพ่อของลูกรอดค่ะแม่ตะวันแม่จ๋าอยู่นี่แม่จ๋าเป็นไรไหมตะวันตะวันค่ะแม่แก้วโธ่เอ็งทิ้งแม่ไปซะแล้วเอ็งอยู่ยังพอช่วยลูกของเอ็งมีความสุขบ้างและแม่คือยังพอมีความอบอุ่นใจ
อย่าไปต้องห่วงแล้วจ้ะตะวันพอที่จะช่วยตัวเองได้วันมีแต่น้ำตาให้น้ำตาที่หลั่งออกมาจากใจด้วยสายเลือดของความทะนงทะนงเยี่ยงแม่ที่อบรมวันให้มีจิตใจกลายเป็นหินไปแล้วคำของแม่วันขอปฏิญาณต่อหน้าแม่วันจะเป็นและทำทุกอย่างตามที่แม่ปรารถนาหากวันทำให้สำเร็จก็จะขอตายอย่างแม่วันจะต่อสู้ไปจนวินาทีสุดท้ายแม่จ๋าแม่แกเสียใจทำไมวันฉันจะอดตายอยู่แล้วทำไงดีเอ็งอย่าตกใจไปเลยพี่คนนี้ยังมีกำลังหาเงินมาประทังชีวิตกันไปได้นะคิดว่าชายาทำขนมขายฉันจะได้ช่วยออกเร่ขายด้วยไอเรื่องร้องเพลงลูกทุ่งความจริงเสียงก็ไม่เร็วนะแต่ถ้าหากว่าฝึกดีๆเอ็งมีทางไปแน่ถ้าเองยังอยู่ในวงดนตรีของพี่แมงต่อไปจริงเหรอพี่หลงอย่างชาตินี่น่าจะเป็นนักร้องนั่นน่ะสิอย่าพูดเล่นนะทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงเหรอพี่หลงอย่าไปคิดมากเลยนะอยู่ที่ดวงทำใจสบายแล้วไปตลาดฟ้าก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไปไปเฮ้ยพี่บ้านพี่หลงพี่หลงไปด้วยไปด้วยกินด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไอ้พวกมันก็หอยยกหิวมากันอีกแล้วโอ้เด็กช่วยไปด้วยนะไปด้วยนะไปตกลงไปไปเลยไปเลยไปให้หมดนี่เลยเดี๋ยวถ้าทำอีกเยอะเว้ยจัดการตามระเบียบอะไรครับเดินเรื่องอาหารอย่าออกไปไหนเลยจอดตายอ่ะโอ้ยอย่าไปเจ็บตัวจงมาเลยโอ้ยไม่ช่วยมาเลยแย่เลยเป็นไงบ้างฮะเริ่มนายนะเป็นไงบ้างนึกว่าเนี่ยหลายตีเลยโอ้ยไม่เป็นไรแล้วแม่มาสงบดิขอบใจมากนะพี่ชายน้องชายไม่เป็นไรแล้วกระเป๋าขึ้นไปมีเงินบ้างไหมก็หมื่นกว่านั่นแหละช่างมันเลยอยู่นี่โอ้ได้คืนไปแล้วดีได้แล้วกระเป๋าอยู่นี่โอ้ยยังไงดูเด้พี่ซิยังอยู่หรือเปล่าฮะบอกว่าจะโดนเลยเอ้าโอ้มันเอาไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยหัวหน้าของนอกกายนะขอให้มันต้องทิ้งกระเป๋าไว้คุณไม่สปอร์ตดีแฮะโอ้แล้วคุณจะไปไหนต่อไม่มีจุดหมายอ่ะไม่มีจุดหมายเหรอใช่เราการพักผ่อนก็ไปเรื่อยๆนะที่สงบอ่ะก็เลยมาเจอสงบจริงๆกับสลบไปเลยถ้าไม่ได้พี่ชายน้องชายเห็นจะไม่ไหวยุ่งแย่ๆโอ้ยเป็นไรอะไรเป็นไรพี่ชอนี่ไงหิวที่หัวพ่อเงี้ยเรามีเงินอยู่10 บาทนะถ้าคุณหิวก๋วยเตี๋ยว2คนก็พอรองท้องไปก่อนได้นะ10 บาทจะมียาไส้อะไรกันพี่อ้วนมันได้ไปเถอะเอาอย่างนี้พี่หลงไปคอยที่หนองประจักษ์ด้านนู้นนะเรื่องของเอามากินน่ะไอ้วันเองแล้วกันไปไปเลยพวกเราไปเปิดตาตามใจเองเชื่อหมดชนะเดี๋ยวนะเอาสิด้วยนะนี่พวกแกอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปกลับบ้านไปก่อนไปข้าวมันไก่สองนะอ๋อไล่ไล่ไล่รอเลี้ยวรอเลี้ยวไล่เลี้ยวรอเลี้ยวเลี้ยวล่ะเลี้ยวนะเลี้ยวอยู่เลี้ยวล่ะไล่สิไล่เลี้ยวไล่เลี้ยวบอกว่าไล่เลี้ยวเลี้ยวสามรอบไปอย่าใจล่องอ่ะที่ยาตัวที่สองอ่ะตรงนี้สี่นี่พี่ก้าไปอยากเลือดเจ็บก็จะจ้างลูกน้องมาช่วยไม่ได้จัดแล้วเหนื่อยแน่มันต้องกินฝีมือว่ามันถึงจะอร่อยรู้เปล่าอ่ะเดี๋ยวเอาสมุนเดียวหมดเลยทั้งสั่งเองทั้งเดินโต๊ะเก็บตังเก็บจานล้างชามเร็วหน่อยเร็วหน่อยไหลเร็วอ่ะไหลเร็วไหลเร็วไหลเร็วไม่เห็นได้สักทีเลยป่ะใช่เร็ว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 อาแปะน้ำแข็งเปล่าโอ้ร้อนจนเบื่อแล้วของอร่อยต้องรอไปก่อนนะข้าวไม่กินเลยไม่ตัดที่นี่ก่อนใช้ลองนะไหลอย่างแล้วไหลเร็วได้เร็วได้เร็วไม่เห็นมาส่งทีอ้าวเสริมข้าวเยอะหน่อยนะหิวจริงๆวันนี้ไหนอ่ะ
าขโมยโอ้ยหูแย่อยู่แล้วไหนยิงฉันฮะฉันลงอะไรวะเสียงอะไรฮะถึงไก่ใช่ถึงไก่ไก่ที่ไหนไหนอะไก่ไก่ตัวเมียโอ้โหยอดเลยมาๆๆฉันแบ่งให้ฉันแบ่งให้น่ากินไก่ตอนซะด้วยเอาไปแค่นั้นแหละที่เหลือจะกินเองเอาไปมาโอ้ยมันดีอร่อยอร่อยอ้วนเป็นคนเดียวตัวเดียวอร่อยอ่ะคนเดียวตัวเลยหิวด้วยขับใจจ้ะมาบ้านใครวะสีกันมาสีกันพี่นี่เหรอพี่แมงเรียกเลยพี่แมงเรียกเลยพี่แมงใครวะใครมาเรียกเจ้าหวยอุ้ยนี่วันนี่ใครพาพวกยกโยงมาก่อกวนอีกใครเนี่ยต้องดูหน้าตาเป็นคนที่ดีว่าใครผมพาคนมาฝากครับข้าไม่ได้รับคนอย่างนี้นะหน้าตาไม่น่าไว้วางใจเลยผมอับอยากจะมาจากไหนก็ไม่รู้จากกรุงเทพฉันมาฝากไปนักร้องเพลงการไม่ได้หรอกเดี๋ยวขนมมันหลับมานะจริงด้วยอย่างอย่างนี้นักร้องก็ล้นแล้วด้วยถูกแล้วนักร้องล้นเองพาไปอื่นเถอะข้าไม่รับรองเต็มแล้วโอ้พี่พี่แม่กรุณาเถอะช่วยเขาหน่อยเถอะนะผมนะได้โปรดไม่เอาไม่เอาไปไปไปพ้นดีกว่าไปไปไปเลยไปเลยทางนั้นเราพาอยู่บ้านเราก็ได้อยู่บ้านเราก็ได้ไปไปไปเดี๋ยวสิไปเลยมาไม่ต้องตัววันไอ้หลงเอ็งพาใครมาเนี่ยฮะใครวะนี่นี่ยายของผมสวัสดีครับยายสวัสดีจ้ายายเอ้ยจะได้เข้ามาอยู่ที่บ้านกับเราเขาโดนแย่งซีหมดตัวจ้ายายเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวคนเขานินทาโถยายใครเขาจะนินทาบ้านเรามีผู้หญิงคนเดียวคือยายไอ้วันน่ะมันเก่งกล้ายิ่งไว้หนุ่มบ้านอื่นซะอีกใช่ฝีมือแล้วถ้าไม่ได้น้องชายคนนี้นะจะต้องแย่แน่ๆเลยช่วยอยู่นะฉันน่ะไม่มีอยากสู้พวกมันหรอกล้มแล้วลุกยากเกรงว่าจะล้มทับมันแต่ก็ทับไม่ทันสักทีอย่าโม้นะไอ้เกรงยายจ๋าให้ผมอยู่ด้วยนะไม่ได้ใช่ไหมโอ้ถ้ายายไม่กรุณาผมแล้วผมก็ไม่รู้จะบากหน้าไปพึ่งใครแล้วตอนนี้คุณสุรพงษ์เป็นนักแต่งเพลงจากเมืองนอกจะมาสอนให้ตะวันเป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังในระยะถ้าอย่างนั้นทั้งสองก็พักอยู่กับฉันได้ไม่ดักเลยเอาอย่างนี้นะยายนะจะไปจัดห้องหาให้เขาก่อนกันแล้วกันนะยายผมไปช่วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมืองไทยจะได้มีโอเปร่าแสดงสักทีนึงโอเปร่าเพลงแรกของเมืองไทยจะสำเร็จที่นี่ดูสิมีดอกไม้สดชื่นด้วยแล้วโอเปร่าไทยของคุณใช้เวลาแต่งกี่วันเป็นปีเว้ยถ้าจะอยู่แต่งโอเปร่าที่นี่สัก2ปีก็คงเสร็จ2ปีแล้วจองกันที่ไหนชายอดก็ได้ไปรถดีกว่าโอ้ไปไหนนะจับนะจับคุณทำอะไรนี่ได้ไงแสดงความดีใจไม่ได้หรือไงเนี่ยฮะเป็นไรไปอ่ะถ้าคุณจะแสดงความดีใจก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันน่าเกลียดนะท่าของคุณก็เป็นอย่างนี้เองอย่าถือสาแกเลยเอาละคุณไม่ต้องดีใจก็ได้ยายให้มาเรียกคุณไปกินข้าวนะใช่ฉันต้องอาบน้ำก่อนนะน้องสาวด้วยกันบ้างใช่จับอะไรคุณอาบน้ำของคุณธนาผมไม่ชอบอาบใครหรอกใช่ใช่แหมอาบกับผมนะมันยังไม่ยอมอาบด้วยเลยไอ้นี่แปลกนะฉันกับคุณสุรพงษ์อ่ะแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันเป็นประจำใช่ใช่ใช่ต้องเรียกคุณนี่แหมคุณสุรพงษ์นะแกโอ้ยโถโอ้ผมจะบอกว่าคุณน่ะเล่นกล้ามใหญ่ตั้งขาเกล้าดูอย่าพูดบ้าอยู่เลยนะไปกินข้าวเถอะยายคอยตามมานะไปหิวตามมาไม่อยากให้ตามใจว่าเองเป็นผู้หญิงจะทำยังไงฮะเฮ้ยไม่มีทางหรอกว่าแต่ยายเถอะอย่าไปเผลอพูดให้เขารู้ก็แล้วกันแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยฉันก็ขอร้องให้พูดอยู่แล้วใช่ชัวร์แน่นอนรับรองพวกเราไม่เผลอเด็ดขาดแต่ว่าเขารวยนะยาย
รวยเหรอถุยถุยทำไมต้องถุยไม่เพราะเชื่อคนง่ายหรอกเหรอแม่ของตะวันมันจึงไงอ่ะเป็นไงไอ้ที่ยายพูดน่ะก็ไม่อยากจะให้เอ็งต้องเสียใจอย่างแม่ของเอ็งคนรวยคนกรุงเทพน่ะเอ็งจำแม่เอ็งได้หรือเปล่าฉันจำได้และจำใส่ใจจนวันตายแต่เขาจะรวยจะจนฉันไม่ได้สนใจเขาหรอกฉันช่วยก็เพราะเขาได้รับเคราะห์กรรมมาที่ฉันช่วยเพราะฉันเห็นกับตาขณะนี้ฉันก็จะขอมุ่งมั่นแต่เพียงว่าฉันจะต้องเป็นนักร้องให้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอย่างแม่ให้ได้ขอให้เองสมความตั้งใจเถอะวิญญาณแม่เองจะได้มีความสุขลำคาญจริงเว้ยเอาเอาเข้าไปไม่ได้มีสมาธิแต่งเพลงแล้วดูมันสิขี้แมวทั้งก้อนมันยังไม่ยอมตื่นดิแม่ร้ายกาจมากนี่นี่นะอะไรอ่ะเดี๋ยวพ่อฆ่าซะนี่ตอนคำรามอยู่ได้มาดิมันจะแต่งเพลงกับลำคาญจริงๆโอ้มันธรรมชาติอ่ะอ่ะซ้อมเสียงเสียงที่ไหนมาซ้อมมึงก็เสียงยกล้อเสียงที่ไหนอีกเลยนั่นเสียงมันหลุดออกมาเองไงไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวเอาละยิ่งดีใหญ่ก็หามานานแล้วเสียงอย่างนี้นะหายากต่อไปเองทำเสียงเวลาซ้อมให้ออกมาโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้จะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่ข้าไม่เคยคิดฟังมาก่อนรู้ไหมคุณแกทำเสียงอย่างนี้ถือว่าคุณอ่ะทำไมทำไมนี่มันหกทุ่มแล้วเดี๋ยวยังกลิ่นกระตื่นโอ้ยไม่มีวันใช่ล่ะคนแก่น่ะหลับแล้วเหมือนคนตายน่ะได้ยินไหมเอาละลองสิลองเสียงต่ำแล้วก็โอ้บัวกรรมไม่แบแน่เลยกูเอาไล่มาสูงสิอย่าบ่นหน้าทำไปเอาสิหมาหอนที่ไหนวะไม่ใช่หมาหรอกยายเสียงมาจากห้องสองคนนั่นน่ะเอ๋มันเป็นอะไรไปแหกปากร้องดื้อๆดื้อเด็กร้องใหญ่แล้วถ้าผีไม่เข้าก็คงต้องบ้าไปดูสิยายไปไอ้หลงไอ้หลงกลัวจะหนีนี่ไอ้เวนตัวเองไอ้หลงเนี่ยตะวัน
ก็ผีอ่ะเสียงผีมันร้องอ่ะลูกแหกปากทำไมยายผีอะไรของมึงอ่ะเสียงไอ้ตัวดีโหนั่นอ่ะมึงแหกปากกันเองอ้าวก็นั่นสิก็แหกปากทำไมยายดึกดื่นอย่างเงี้ยฉันก็นึกว่าผีอ่ะแน่ข้าจะไปรู้มันเหรอมันไม่บ้าก็คงจะเมาแน่ไปดูไปดูเอาไงประตูไม่ได้ปิดนะไม่มีผีแน่นะย่องตะละย่อง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 ตะละย่องเอาอีกสูงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงสูงสูงอีกสูงอีกสูงสูงแหกปากไม่เกรงใจคนจะหลับจะนอนแหกปากขึ้นไปทำไมคือว่าฉันเนี่ยซ้อมเพลงนะซ้อมเพลงเหรอใช่เพลงโลกไหนกันวะร้องมันเปรตนั่นน่ะสิเดี๋ยวยายซ้อมพี่คนสิได้เลยเอาเริ่มเลยเริ่มได้เริ่มเอาเลยพวกเองที่จะบ้ากันใหญ่แล้วไม่เอาอ่ะนี่ลูกเลี้ยนะก็แหกปากกันซ้อมต่อไปนอนโว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลบใหม่หลายแล้วว่าไงตกลงวันนี้ต้องติดตามครับที่คุยบอกแค่ไหนทานเนี่ยอาคุณไหม250รับรองนาอ้วนไหลกันแล้วว่าใหม่ปลุกแน่น้องนาจ่ายมานะเที่ยวเฮ้ยลงมาโอ้ยขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวก่อนลงมาเดี๋ยวโอ้ยไปส่งเสียงอยู่บนโน้ตทำไมอ่ะฮะมาลงมาโอ้ยขึ้นไปทำไมสูงอ่ะฮะเสียงสูงเนี่ยฉันเอาจะลำคอขนาดนี้พอไหวไหมไหวแต่ว่าตอนนี้ไปซ้อมไกลๆก่อนนะไปทำไมอ่ะฮะทำไมเหรอปะโถเอ้ยมาดินั่งลงนั่งลงอ่ะนะเดี๋ยวเธอซ้อมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองปะโถเอ้ยหัวกำลังแล่นเลยนะเนี่ยก็หัวอยู่นี่จะแล่นไปไหนเล่าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วยังไงล่ะคือฉันหมายถึงว่าโถเอ้ยเอาละตามแล้วก็สูงไกลๆหน่อยไปแล้วจะแต่งเพลงต่อเอาละอะไรโอ้ยไปไปเลยไปก็ได้วะโถเอ้ยอ้าวนี่ไปทำไมอ่ะลงมาอุ้ยเวียนหัวปีนขึ้นไปร้องสูงๆร้องเสียงสูงอ่ะจะได้ดังไปไกลด้วยแล้วถ้าร้องเสียงต่ำล่ะอ้าว
็ลงไปร้องในโอ่งสิเสียงต่ำดีอ๋อถ้างั้นก็เชิญร้องไปตามสบายเถิดนะฉันอพยพไปเองเดี๋ยวสิโอ้โหพี่โกตามมาถอยตามไปตามมาทำไมเอ้าถามว่าตามมาทำไมก็จะตามอ่ะจริงตา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 เปียกโอ้โหดแหมไม่น่าเลยยายโอ้ยายกาเปียกหมดแล้วไอ้มาก็กาที่ผายอะไรย่องมาทางหน้าตาข้าก็นึกว่าอีกามจะขโมยสิยายก็ตากเนื้อไว้ด้วยทำไมถึงร้องกากาเราฮะอ้าวก็เพลงประจำตระกูลข้านี่หว่านั่นน่ะสิถึงได้โดนน้ำไงแล้วเอ็งมีธุระอะไรล่ะเหรอไอ้ด่วนก็ตั้งใจจะมาบอกยายว่าความเป็นคนของเรานะมันย่อมแตกต่างกันได้แต่ความสัมพันธ์ฉันมิตรของเราไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันออกไปจากความเป็นคนเหมือนกันและโดยเฉพาะเราเป็นเพื่อนกันเอ้ฝนทั้งท่าจะตกอ่ะไปหาที่หลบฝนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเปียกหมดเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะเดี๋ยวฝนตกก็เปียกหมดละดูสิทำดีดนี่เป็นผู้หญิงไปได้เฮ้ยทำไมทำแบบนี้ฮะไอ้หมอนี่เป็นกระเทยหรือเปล่าเนี่ยแน่ว่าผมเป็นกระเทยงั้นผมไม่ไปละแต่ชาติแต่ชาติแต่ไม่ใจร้อนไม่ได้ยุ่ยแย่เล่นนิดหน่อยเท่านั้นเองอะไปได้วันไปนี่ผู้ชายเต็มตัวผู้ชายแท้ๆไปเลยไปไปนะไปสิมาทางนี้เลยมาพี่พอจะทำไมพอลงไปเลยสิจะทำไมล่ะลงไปเออดูทำเอ้ยเด็กทำตายโหงแล้วมาดิจะทำไมผมอ่ะเอ้ย
อะไรเล่าเฮ้ยเด็กบ้าดิฉันจะทำอะไรแกเด็กโถทำแบบนี้เด็กฟ้าผ่าตายแล้วนั่นงูเฮ้ยงูงูเห็นไหมอะไรพี่พ้องหลอกงูผมอะมีที่ไหนเล่าบ้าเดี๋ยวพ่อช่วยอะไรแบบนี้ตายแล้วเฮ้ยนี่แปลกเว้ยไม่เข้าใจเพราะมึงเจ้าไม่ฆ่าของกูไม่ก็ยายเธอพาได้ไงอ่ะพาไปทั่วเออสิวะงาววันนี้มึงแดกข้าวใหม่ก็แล้วกันเป็นงานไปอะไรวะอะไรไหนชอบคนนี่ต้องเตรียมอาวุธเล่นงานมันอาวุธรับนี่เจ้าอะไรนั่นตามมันไปเลยดีเร็วตามมาเดี๋ยวนี่เอานี่ไปตกใจอะไรล่ะงูปลอมทอตามมาเลยเหี้ยเหี้ยโอ้โหช่วยด้วยไปด้วยมันขึ้นไปได้ยังไงวะไม่รู้เพื่อนพลังภายในต้องไปถามมันดูงูช่วยด้วยไอ้ดวงไอ้ดวงลงมาไอ้ดวงลงมาลงมาเฮ้ยลงมาช่วยไอ้ดวงลงมานี่ไงนี่เหรอใช่ให้ลงมาด้วยดวงลงไปได้ไงเรางูนั่นน่ะโอ้ยลงมาเฮียกูตีมันตายแล้วลงมาเถอะงูเอาดอกจันไปด่วนให้กลัวเลยงูนั่นน่ะลงมาเสียด่วนลงมาลงโอ้ยจะเข้าลงมาได้ยังไงแล้วมันสูงอย่างเงี้ยลงไม่ได้สูงไงโดนขึ้นไปเลยนั่นดีชาร์จมันชาร์จมันลงไม่ได้งูมาช่วยด้วยช่วยด้วยลูกมันจะได้ไม่หล่นไปในถังแล้วตกไปในถังเลยอะไรกันอะไรกันเหรอไอ้ดวงมันตกถังไอ้ยาเหรอจ้ะไอ้ดวงไปวัดหายไปเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วไก่อุ้ยไม่มีน้ำก็ใสใสก็ตัดติดก็มันตกมันเฮียก็มันขี่คอตีตอนขึ้นไปดูกันเทมันลงมาดูดีไหมล่ะมันหายไปเลยมันตกแล้วมันออกมาสิแทนดูได้ไม่มีดีไม่มีวะจริงๆด้วยความถังที่ไม่เจอนั่นสิมันหายไปไหนปลอมมันอยู่วะแปลกจริงๆมันหายไปไหนของมันวะพูดชักสองภาษาเนี่ยหายแล้วไม่มีอะยายนั่นสิเจอได้ที่ยายฮะหายไปไหนไม่ได้ไม่ได้หายแล้วเอาไปเฮ้ยตายแล้วนี่ยายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเกิดคือมันหายไปมันหายไปได้ยังไงอ่ะยายเห็นกระตาจริงๆนะเออไอ้โดนเนี่ยมันคงจะมีของดีแน่ๆเจ้าอ๋อแล้วไปไหนกันมาล่ะฮะพ่อพงตะวันเออฝนจะตกอ่ะผมกับตะวันก็เลยเข้าไปหลบอยู่ในกระท่อมอ่ะใช่จ้ะใช่ยายทำไมเลยยายฮะมีอะไรโตกระท่อมนั่นน่ะผีดุรู้เปล่าอ้าวดุตะวันทำไมแกถึงไม่บอกฉันน่ะฮะเสียวทางโอ้ยขอโทษฮะผมลืมบอกไปเอ้ยทำไมจะมาขึ้นบ้านก่อนไปจ้าแต่ยังคล่องใจเรื่อยดวนหายมีของวิเศษหายตัวได้แล้วจะตายไม่เจอเนี่ยแกเพิ่มเมงไงเด้โยนงูใส่กูก็มันงูจริงจะที่ไหนเล่านี่ไงเอ้ยกูแล้วเจ้าอย่ามากลัวของปลอมอีกงูพลาสติกไว้เห็นไหมเนี่ยมีกลัวทำไมอยากได้ให้เงาเอาไปไอเวรเล่นบ้าๆอะไรก็มึงก็ไม่รู้ตกใจหมดเลยยายไอแมงนี่ยายช่วยยายไปดูสิแล้วคงมีธุระอะไรกันแล้วแน่ๆกินแมงมาไปดูสิไปดูฮะ
ผีแมงมาทำไมยายลงมาเลยลงมาเออมาแล้วมาแล้วลงมานี่ทำไมทำไมขอคุยด้วยหน่อยมีเรื่องอะไรมีเรื่องเรื่องมันมีมันมีเรื่องไอ้ที่ฉันมาวันนี้โอ้ยมันมีเรื่องก็ว่ามาสิช้าจังเลยค่ะคือฉันตั้งใจจะมาร่วมคณะกับคุณนักเรียนนอกคนนี้ด้วยไอ้เรื่องเนี้ยแล้วแต่คุณพงษ์แล้วก็ตะวันเขาไอ้ข้าน่ะไม่เกี่ยวไม่เป็นไรนะแมงมีอะไรฉันอยากให้ทุกคนด้วยเรื่องที่เรามาไม่เป็นไรเหรอพี่แมงเออไม่เป็นไรพวกเราทุกคนยินดีจะมาร่วมคณะกับแมงนะไม่ต้องห่วงชัยโย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 อุ้ยผมมาดีใจที่คุณไม่ถือโทษโกรธผมต่อไปนี้ผมจะขายบ้านและซื้อดนตรีใหม่เพื่อให้อาจารย์ฝึกสอนให้พวกเราที่มีชื่อเสียงโด่งดังคณะแมงบรรเลงไกลจะต้องครองความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ไปกันดีกว่าเราจะพักนานเลยก็นานจริงชาวบ้านเขาบอกว่ามันซ้อมกันไม่เป็นที่ซะด้วยนะเออที่มันเสียงเกร็งนี่นะใช่เกรงจริงด้วยไปรับนายนะครับใช่ครับไปเจอเจ้ยวอยอะไรกันลูกดูคนแล้วว่าตายแล้วนายนึกว่าใครมายังไงครับเนี่ยเชิญเลยครับเชิญเลยครับจะไปสนุกด้วยกันครับคนเดียวก็ได้กันนะอย่าด้วยอย่าด้วยมาทำไมมาไงจะโน่นดูสิใครมาโน่นดูสิครับใครมาโอ้ใครมางานหรือลูกแม่กลับบ้านเดี๋ยวนี้นะคือผมไปกลับบ้านเดี๋ยวคุณแม่ไม่เลือกอะไรกันเนี่ยฮะไปคือไม่ต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวไปเดี๋ยวคุณแม่ฟังก่อนสิคือกลับบ้านเราไงล่ะกลับได้ยังไงล่ะแม่เรื่องอะไรทำกันนะเดี๋ยวใจเย็นไว้ก่อนนี่ตะวันมาพูดกับแม่เข้าใจหน่อยพูดสิพูดเดี๋ยวจะดึงมาเลยเราซ้อมเพลงกันพูดไปเลยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีนะพ่อจะตามหาแกทั่วทิศตัวนี้ไอ้เกรงเดียวกับผมนี่จะเป็นไอ้เกรงทีเดียวที่ชักโจงลูกข้าให้หนีมาอย่าไปโทษเกรงเลยครับผมเป็นคนต้นคิดเองครับก็นั่นน่ะสิถึงเดมหนีมากบดานอยู่ที่นี่ไอ้ยายพูดเคลียร์นี่ฉันเองคุณยายครับนี่คุณยายที่ช่วยเหลือผมนี่คุณแม่ผมกับคุณพ่อผมสวัสดีจ้าสวัสดีขอบใจนะที่ช่วยลูกฉันไว้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันดิฉันก็ช่วยไปตามมีตามเกิดนะคะจะเอาสบายเหมือนก็อยู่ในกรุงเทพมันไม่ได้หรอกค่ะพวกเราคนจนมีเกลือกินเกลือก็อยู่กันได้ไอ้หมูเห็ดเป็ดไก่นะปัญหายากฮะจริงที่ไอ้วันพูดเป็นความจริงครับพวกเราเป็นคนยากจนหาเช้ากินค่ำมีกินมากไม่มีกินบ้างแต่พี่พงษ์อ่ะแกก็อยู่อย่างมีความสุขจริงไหมพี่แมงจริงใช่แล้วครับเพราะพวกเราอ่ะจะยกให้แกเป็นครูดนตรีร้องเพลงลูกทุ่งให้กับพวกเราพ่อตายลูกแม่กลายเป็นลูกทุ่งไปแล้วเหรอเนี่ยก็ไงกันตามสมัยนิยมนะครับคุณแม่ครับผมตั้งใจจะช่วยคนพวกนี้ให้มีชื่อเสียงโด่งดังครับไม่ได้นะแกต้องกลับบ้านพร้อมกับพ่อเดี๋ยวนี้เลยผมจะกลับไม่ได้คุณพ่อมีอะไรที่แกไปไม่ได้รับปากกับเด็กพวกนี้ว่าจะช่วยเขาดังฉะนั้นผมต้องอยู่เรียกประการหนึ่งยายก็ดูทุ่มเทเลี้ยงดูให้ความอบอุ่นผมตลอดเวลาครับอ้าวล่ะข้าเลี้ยงดูลูกเท่าไหร่แม่จะออกให้แล้วแม่จะให้มากกว่าสิอีกขอให้ลูกกลับบ้านเถอะแต่ว่าผมไม่มีคำว่าแต่เพราะว่าพ่อได้หางานตามตำแหน่งหน้าที่มีเกียรติไว้ให้แกเรียบร้อยแล้วผมไม่ต้องการตำแหน่งที่มีแต่หน้ากากของความเป็นผู้ดีช่อโกงหลอกกันอย่างหน้าด้านด้านไม่ละอายต่อศีลธรรมช่วยผมมีชีวิตอยู่อย่างคนชั้นต่ำ
มีทั้งความซื่อสัตย์และความจริงใจดีกว่าครับถึงยังไงลูกก็ต้องกลับไปอยู่บ้านถ้าลูกยังยอมรับนับถือว่าพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแกมากลับไปเจอพี่พงษ์หนูช่วยพูดเขาหน่อยสิช่วยหน่อยไปเถอะพ่อพงษ์อย่าให้คุณพ่อของคุณต้องเสียใจเลยใช่แต่ผมทิ้งคนพวกนี้ไม่ได้นะครับแม่งเพื่อนของผมอ่ะยอมขายบ้านตั้งวงดนตรีเพื่อผมเพราะทุกคนศรัทธาในตัวผมทั้งนั้นจริงๆอย่าห่วงพวกเราเลยคุณพงษ์ถึงแม้ว่าพวกเราจะเสียดายคุณสักเพียงใดก็ไม่สามารถดวงเหนียวคุณไว้ได้เพื่ออนาคตและความรุ่งโรจน์มีเกียรติของคุณนี่ว่าถ้าพูดไว้แล้วยังไงฉันก็ไม่กลับเอาล่ะถ้าแกไม่ไปแกกับฉันขาดจากการเป็นพ่อลูกกันแต่วันนี้เลยนะนี่คุณพ่อพี่พงศ์อย่าขัดใจท่านเลยฮะเอาล่ะผมกลับก็ได้แต่ผมต้องขอร้องคุณพ่อและคุณแม่อย่างหนึ่งนะครับแกจะเอาอะไรบอกมาเลยพ่อยินดีให้ทุกอย่างผมขอให้คุณพ่อเอาคนทั้งหมดนี่ไปกับเราด้วยจะเยอะจะไปเที่ยวเทพแล้วเอาไงดีล่ะแม่พาไปทั้งหมดเลยเหรอลูกพี่พงษ์มันเป็นวิธีเดียวที่ดีที่สุดแล้วที่ผมทำได้ครับนะครับพ่อดีๆคุณพ่ออย่าให้คุณพ่อคุณแม่ต้องลำบากใจเพราะพวกเราเลยพ่อพงษ์เป็นความตั้งใจของผมฮะให้ผมได้มีโอกาสตอบแทนยายบ้างสิครับคุณพ่อครับกรุณาเถอะครับตกลงเชยโยคุณพ่อเชยโยอยู่อย่างนี้ไม่มีอิสระเนี่ยพี่แมมเฮ้ยก็ยังสบายกว่าบ้านของเราไปไหนๆคุณพ่อเคยเป็นคนดีอย่างนี้นะถ้าเกิดมันเป็นโชคเฉพาะตัวเองขึ้นมาจะว่ายังไงพูดอะไรกำกวมฉันไม่เข้าใจหรอกอ้าวข้าว่าเผื่อเองกับคุณพงษ์น่ะเกิดเป็นเนื้อคู่กันมันก็เหมาะดีพูดแบบบ้าเดี๋ยวใครเขาได้ยินเข้าอย่ากลัวอะไรอ่ะพวกเราทั้งนั้นพี่เกรงเลยเล่าเฮ้ยไอ้เกรงมันไม่สนใจเรื่องมันนี่หรอกมันบ้าแต่ร้องเพลงอย่างเดียวนั่นแหละสักวันนึงพวกเราก็คงเผลอพูดให้เขาจับได้สักวันละเอ้ยก็สัญญากันแล้วอ่ะถ้าใครเผลอพูดจะต้องถูกเหยียบกรามแต่ไอ้วันเอ้ยเอ็งก็ใช่ว่าจะปิดบังทำตัวผู้ชายตลอดได้เมื่อไรนะสักวันหนึ่งข้าคิดว่าเอาละไม่หยุดพูดได้แล้วถ้ามันถึงคราวต้องเปิดเผยก็ช่วยไม่ได้แต่เวลานี้ฉันต้องการความสบายใจที่จริงมันน่าจะมีความสุขนะมีที่พักมีข้าวกินไม่ต้องทำงานเหมือนอยู่กับบ้านเฮ้ยนี่ยังคิดอะไรอ่ะรู้ว่าเองรักคุณพงษ์ใครบอกอ้าวฉันไม่กล้าที่จะคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรอกเอ้ยทำไมจะเป็นไปไม่ได้เฮ้ยตามคำโบราณท่านว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปข้าดูแล้วคุณพงษ์อ่ะเขาก็รักเองนะเหมือนกันนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวที่เองเนี่ยเป็นผู้ชายมีถ้าเขารู้ว่าเองเนี่ยเป็นผู้หญิงนะข้าคิดว่าเขาคงดีใจไม่น้อยเลยจริงนะดูสิห้ามอยู่หยกๆพูดอีกแล้วอ้าวพี่แมงจะให้ฉันสบายใจได้ยังไงทำไมในเมื่อเราต้องอาศัยเขาอยู่อย่างเงี้ยเอ้ยคิดมากไม่ได้อะไรอย่างยกหนูมากันแล้วทีมงานดูนี่สิร่วมแกงกับเขาด้วยนะคณะเดียวกันนี่หลาแล้วนะนี่งานนะจะไปเคลื่อนดนตรีชิ้นหนึ่งแล้วรู้เดียวกันต้องงานชอบอย่างนั้นใช่ป่ะเก่งใหญ่ของบาทเขาบังสิวะโอ้ยจ้าจ้าจ้าโอ้โหเธอยายกลับมาทำครัวเธอยายบ้านนี้ใหญ่โตเธอใหญ่พอไม่ต้องเกรงใจใครหรอกแหมเอาพวกเราตั้งขบวนต่อไปเอาแล้วโถเวนซ้ายซ้ายซ้ายจังหวะจ้า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 จ
ะดันดูไม่ตลบไอเวรมารวมก๊กอยู่ที่นี่เองอ่ะเคลื่อนก็จริงนะการงานไม่รู้จะทำผมจะไปทำเดี๋ยวนี้แหละครับเบ้กระทึกคึกโครมไม่เกรงใจใครซะเลยคนแม่คนเงาก็ธรรมดาเนอะต้องซ้อมอ่ะจริงมากไม่รู้แล้วอ่ะนี่ถือว่าทำไมคือตอนนี้ไม่ต้องซ้อมแล้วก็ทิ้งไปหน้าตาเขาบอกบุญไม่รับเลยไม่นิยมดนตรีคนสวยนี่ไม่มีใครรู้จักฉันหรือยังไงหรือฟังไม่รู้จักภาษาโอ้ภาษาไทยเดี๋ยวผมฟังรู้ครับแต่ว่าสำเนียงผู้ดีพูดได้ไพเราะอย่างนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยครับนี่จะพูดจะจาอะไรระวังปากไว้บ้างนะที่พวกแกมีโอกาสเข้ามาซุกหัวนอนอยู่ในบ้านนี้ก็นับมาบุญอยู่แล้วหรือถือว่าพี่พงษ์อ่ะส่งเสริมสนับสนุนใช่ไหมบุภาไม่รู้สิฉันไม่เอาด้วยหรอกนะโธ่เอ้ยเธอไม่ใช่พวกฉันหรือยังไงเนี่ยพวกละส่วนหนึ่งแต่เรื่องพันนี้อ่ะเธออย่าให้ฉันยุ่งด้วยเลยไม่ยุ่งก็ตามใจฉันเองอาศัยเคยอยู่แล้วยังทำกำแหงเฮ้ยมันไม่รู้จะช่วยไม่ได้เพราะเป็นความประสงค์ของพี่โพงเอาแกพวกเราฝึกซ้อมต้องซ้อมแต่ไม่ใช่ที่นี่โอ้ถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับคุณสวยใช่พวกทะลึ่งเอ้ยแหมแย่จริงๆเลยเชอะทะลึ่งมากไอ้ทะลึ่งเลวดูดูดีดูดูดูดีดูดีดูดูดูดีดูดูดีดูดีดูสิคะดูมันทำงดขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ไอพวกบ้านนอกของตื้อสะดือจูนขอโทษนะครับขอโทษแย่จริงๆเนี่ยไอเนี่ยพวกนี้เป็นพวกบ้านนอกของตื้อสะดือจูนน่ะของตื้อสะดือจูนเอ้ยไม่เห็นจูนเลยจริงไม่จูนไม่จูนมันเคยกับคนโบราณไว้บ้าเอ้ยตุ๋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 ยตายตายเดือดใจร้อนคนสวยเอ้ยคนสวยเอ้าพวกเราทุกคนจงยืนตรงทำความเคารพเพื่อขอโทษท่านคุณหญิงและคุณนายในอนาคตของพี่พงษ์เสด็จพร้อมเพรียงกันได้เลยแถวตรงครับทำความครบครับอโหสิกรรม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 อโหสิกเปลี่ยนมาเลวจริงๆเลยเชอะเลวมากเลยนะพวกไร่คุณนายเราเหรอคะอีฉันนึกว่าไอ้พวกนี้มันส่งเสียงกันขอโทษแล้วเจ้าคะเอาของแกกองไว้นั่นแหละอีแก่แรงทึ่งมาทั้งแก่ตัวเลยคุณนายทำไมด่ายายฉันอย่างนี้ล่ะข้าจะด่าไอ้จะทำไมเออก็ยายขอโทษแล้วนี่ขอโทษทั้งฉันและคุณป้าเปียกหมดเลยสมควรเหรอที่จะยกโทษให้พวกแกน่ะฮะไอ้วันเย็นไว้ชกได้ชกเลยชกได้ชกเลยพวกไอ้ห้าร้อยไม่ว่าหนุ่มหรือแก่เลวทั้งนั้นไพ่ซะละเลวฉันได้คุณเลวสามชกได้ชกเลยเลวทั้งพวกเลยเชอะเย็นไว้เลวมากขวาสั้นไม่ทีเสียขาดจ้าเสียขาดแอนนี่แบบอะไรกันเนี่ยข้ามันจะตอบแอนข้ามันจะต่อยแอนด้วยค่ะคุณแม่อย่าไรกันเนี่ยลูกแม่ครับมันจองหองทั้งนั้นอ่ะไม่เกรงกลัวแม่เลยมาดูถูกแม่จะต่อยแม่แอนด้วยอีแก่นั่นแหละมันจะเอาน้ำมาสาดตัวดีนะจะอีแก่เนี่ยคุณป้าคะมาทางนี้ด้วยนะระวังรอตัวไปเถอะค่ะแล้วละเลวระวังเถอะไปเถอะคุณป้าไปเถอะค่ะอะไรยายมาสิพี่มาสิวันนี้นะมาสิไปเถอะค่ะคุณป้าเอาเลยมาเถอะแต่จริงกลับมาก่อนดีวะมาสิแต่จริงกลับมาสิเดินตามมาสิว้าวนี่ทำไมยายนี่จะแต่ยายหาแต่เรื่องเครียดมาให้เรื่องไม่เป็นเรื่อง
ธอก็ไม่น่าไปวุ่นวายเด็กคนนั้นมันจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมันก็ไม่เห็นสำคัญอะไรสำคัญสิถ้ามันเป็นผู้หญิงตาพงไปรักมันเข้าแล้วจะทำยังไงหรือมันรักกันแล้วได้กันแล้วก็เลยหอบหิ้วกันมาไอ้เราก็ไม่รู้อู้โถเอ้ยถ้ามันได้กันแล้วเรื่องอะไรมันจะทำตัวเป็นผู้ชายก็มันบอกว่ามันได้กันแต่เราไปรับมาซะไม่ดีกว่าเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่ว่ามันจะเป็นผู้หญิงคิดมากไปได้ก็คุณใกล้ชิดมันซะเมื่อไหร่ล่ะเอ้ยก็ตาพงมันใกล้ชิดมันจะโง่ดักดาไม่รู้เชียวว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะฮะลองคิดดูก็พี่พงษ์เนี่ยเอาไหนล่ะคะคงจะสนใจแต่เพลงโอเปร่าจะไปนั่งสังเกตอะไรล่ะคะใช่ฉันน่ะขอยืนยันแล้วว่ามันจะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆหนูก็เชื่อความรู้สึกของหนูค่ะคุณอาถ้าปล่อยเอาไว้อย่างนี้มันเกิดรักกูจะว่ายังไงคุณจะว่าไม่เสียหายได้ยังไงที่เด็กบ้านนอกพวกมันรู้แต่เป็นไพร่แล้วเธอจะทำยังไงฉันก็จะต้องพิสูจน์ให้รู้ความจริงให้ได้ว่ามันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่และขณะเดียวกันฉันเนี่ยจะให้ตาพงมั่นกับลูกแอนซะเลยเพราะผูกมัดตาพงเอาไว้ก่อนให้ตาพงมั่นกับยายแอนอย่างนั้นเหรอมั่นกันแล้วก็รีบๆแต่งซะเลยยายแอนน่ะรักกับพ่อพงอยู่แล้วจริงไหมจ๊ะค่ะแอนรักกับพี่พงมานานแล้วรักกันแต่ก่อนไปเมืองนอกก่อนไปเมืองนอกน่ะแกอายุเท่าไหร่12ค่ะเฮ้ย12ก็มีรักแล้วค่ะโปโถก็มันเคยเล่นเคยหัวมันโตมาด้วยกันนี่นะแล้วตะพงอ่ะถ้าเขาไม่รักยายแอนจะว่ายังไงอ่ะฮะไม่รักก็ไม่แปลกมั่นกันแต่งกันแล้วมันก็รักกันไปเองอ่ะไอ้ฉันน่ะไม่อยากจะบังคับลูกหรอกนะทุกอย่างอยากให้อยู่ที่ตะพงตัดสินใจคุณน่ะตามใจลูกซะจนเคยตัวฉันเห็นใจฉันก็ผู้ชายถ้าลูกไม่รักมันก็ไม่รักเธออาจจะจัดทุกอย่างได้เรียบร้อยแต่สำหรับเรื่องเด็กคนนั้นเธออย่าทำให้ลูกมันกลุ้มใจแล้วก็อย่าไปซ้ำเติมอะไรเขาอีกเป็นเด็กหัวสมัยใหม่ซะด้วยนะถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาจะขายหน้าเขาตายเลยไอ้ผมน่าไม่รังเกียจหรอกยินดีซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็รู้ว่าแอนรักพ่อสุรพงษ์เขาอยู่แล้วแต่เจ้าตัวเขานี่สิพูดยากนะฮะไอ้พี่ก็กลัวข้อนี้ล่ะอย่ามัวคิดกลัวอยู่เลยถ้าหนีก็ตามกันให้ถึงที่สุดถึงยังไงก็มั่นกันเป็นพิธีไว้ก่อนพ่อโรดแม่อรพินอย่าวิตกถ้ามันแต่งกันไม่ได้จริงๆยายแอนมันก็หลานแหวนมั่นฉันก็คิดว่าจะให้หลานมันไม่คิดเอาคืนหรอกอ้าวหลานมาส่งนิ้วมาป้าจะสวมแหวนแทนให้เลยเดี๋ยวจะได้เข้าไปอยู่ในสวนจะได้ดูน้ำหน้าไอ้พวกนั้นมันบ้างไปเฮ้ยไอ้ด้วนไอ้หลงไอ้เกรงมาดิเร็วมามีอะไรอะไรมึงดูโดนสิเฮ้ยสายละกันมันนี่ข้าไม่ได้เรื่องแน่เลยคุยแน่ทิ้งยกขบวนกันไปแล้วอย่างเงี้ยมันต้องมาเล่นงานไอ้วันแน่เลยทีเดียวละเนี่ยฮะถ้างั้นพวกเราจะต้องเตรียมพร้อมเอาให้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนจะไปไหนอ่ะผมจะขึ้นบ้านฮะจะขึ้นไปได้ผมไปไม่ได้นี่แหละจะหนีมือพวกข้าไปไม่พ้นแน่แน่ผมจะรอให้เหรอก็วันก่อนจะมีพวกมากเลยจะต้องแพ้แก่แต่วันนี้เป็นที่ฉันบักละกัดฉันเหรอส้มจะยุ่งเยอะไม่เอาแล้วอย่านะกัดวะคุณเข้ามาอีกก้าวเดียวอ่ะจะตันหน้าเลยตายแล้ว
ไปซิบุญเหลือเราเป็นผู้ใหญ่แล้วผมก็สองสีแล้วจะทำอะไรลงไปก็ต้องมีการไต่สวนกันก่อนว่าใครผิดใครถูกอ๋อนี่คุณอีกคนใช่ไหมที่เห็นไอ้พวกขี้ข้าดีกว่าฉันหมายความว่าพวกเราทั้งสองเป็นคนก่อเรื่องใช่ไหมโอ้ความจริงมันหนีความจริงไม่พ้นหรอกเออตะวันมันเรื่องอะไรกันผมนั่งอยู่โคนต้นไม้แล้วไงคุณนายและคุณแอนทั้งสองเข้ามาแต่ผมก็ไม่อยากจะมีเรื่องจึงเดินหนีไปแต่ว่าคุณแอนรุมทำร้ายผมผมจึงป้องกันตัวไม่ใช่ว่าผมทุกคนจะไม่รู้ว่าบ้านนี้มีบุญคุณกับผมให้อาศัยซุกหัวนอนแต่สัญชาตญาณของคนเมื่อจะจนตรอกมันก็ต้องสู้ใครจะยอมให้เจ็บตัวฟรีๆล่ะฮะเออจริงอย่างที่พ่อวันพูดฉันเห็นใจเอาเป็นว่าไม่มีใครผิดใครถูกค่อยเลิกร้างกันไปก็แล้วกันนะไม่ได้ฉันต้องการจะพิสูจน์ว่าไอ้เด็กคนเนี้ยมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่โธ่ก็เห็นอยู่ทนโทษแล้วว่ามันเป็นผู้ชายอันไม่เชื่อค่ะถ้าคุณลุงเชื่อว่ามันเป็นผู้ชายก็ให้แอนได้พิสูจน์มันหน่อยสิคะแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เราเห็นหน่อยสิแต่ไม่ต้องแต่หรอกตกลงเลยครับแต่ว่าต้องไม่ใช่ที่นี่นะครับที่ไหนล่ะในห้องครับในห้องในห้องครับใช่ใช่ว่าไงแอนตกลงค่ะถ้างั้นก็เชิญตามมาเลยมู่ลังเลอะไรอยู่ครับนะมันต้องเป็นผู้หญิงแน่แน่ถ้าตกลงไปเลยครับขอเชิญตามมาเลยเชิญครับลังเลอะไรไปสิครับไปพิสูจน์เชิญไปเลยครับไปเลยพี่แมงนำไปพี่แมงไปเลยจะเล่นมั้ยครับอย่าพูดมาเลยไปสิไปเพื่อความสบายใจรู้เรื่องไปเลยไอ้หลงไปในครัวไปไม่ต้องมาไอ้นั่งตรงนี้แหละกรุณาคอยอยู่หน้าห้องนี้นะฮะไปไปแกจะไปไหนอยู่นี่ห้องพิสูจน์จะไล่ฉันไปไหนเนี่ยให้ฉันพิสูจน์ตรงนี้ก็ได้อะเอาตรงนี้แหละนะแกทำอะไรหลานฉันเหรอก็ไปถามเขาดูสิฮะโอ้ยป่าไปถามดูสิผู้หญิงผู้ชายไปไปก่อนไปแล้วไปแล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหลานจับ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 ขบวนเลยวางไปเลยนี่วางไปเลยน่ากลัวว่าตายแล้วถามเลยเด็กน่ากลัวเหลือเป็นยังไงเหรอแอนหนูแอนจ๋าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมไม่ค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายหรือผู้ชายจะได้ดูแล้วใช่ไหมจะได้หมดเรื่องกันไปสักทีถึงยังไงป้าก็ยังข้องใจอยู่นะในห้องนั้นมันมืดเหลือเกินค่ะก็นั่นน่ะสิป้าจะต้องหาวิธีเพื่อเอาความจริงให้ได้ที่พวกนี้สำคัญนักไอ้ตัดไฟตัดน้ำน่ะไอ้ฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นสิทธิ์ของท่านแต่คุณแม่ไม่น่าทำอย่างนั้นแต่ก็ทำไปแล้วเพื่อความสบายใจของคุณแม่คุณและคุณแอนพวกเราจะไปจากบ้านนี้คุณ
ก็ได้เห็นคุณแม่ของคุณเกิดเรื่องกับพวกเราเมื่อวันก่อนคุณถูกตัดน้ำตัดไฟเราจะทนอยู่ได้ยังไงล่ะยายไม่ต้องการให้คุณต้องลำบากใจหรอกนะแต่ว่าทุกคนไปจากที่นี่นั่นแหละก็เพิ่มความกลุ้มใจกับผมนะผมจะไปตกลงคุณแม่แกจะมาตกลงอะไรกับฉันก็เรื่องที่คุณแม่กับแอนตัดน้ำตัดไฟบ้านนี้ยังไงล่ะครับคุณแม่ครับตายพี่พงศ์ทำไมมาปรับปรำแอนแอนไม่รู้เรื่องด้วยนะคะแกพูดเรื่องอะไรแกเข้าใจว่าแม่แกทำอย่างนั้นเหรอฮะคุณแม่อย่าลืมนะครับว่าคนพวกนี้ผมเป็นคนพาเข้ามาฉะนั้นผมต้องรับผิดชอบก็รับไปสิแต่แม่ข้องใจเรื่องเด็กคนนี้คุณแม่ยังข้องใจอีกเหรอจะขอพิสูจน์อีกครั้งต่อหน้าคนมากๆอย่างนี้แอนมีสิทธิ์อะไรฮะมีสิทธิ์ที่เป็นคู่บ้านของพี่พงษ์ยังไงล่ะนี่เอาอะไรมาพูดเนี่ยฮะแอนพูดยังไงแม่ได้ตกลงกับพ่อโรดแม่อรพินทำพิธีมั่นกันเรียบร้อยแล้วคุณแม่ตกลงกันเองโดยผมไม่รู้ไม่เห็นผมไม่ยอมเด็ดขาดคุณแม่บังคับผมไม่ได้หรอกครับแกเป็นลูกใช่ไหมทำไมฉันจะบังคับแกไม่ได้และในฐานะที่แม่แอนก็เป็นคู่มั่นของแกเขาย่อมจะมีสิทธิ์หึงหวงไม่ยอมให้แกเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอื่นฉันจะขอพิสูจน์ที่แกน่ะเห็นตาเดี๋ยวนี้นี่พวกแกจะว่ายังไงนี่เมื่อความจริงประจักษ์ต่อสายตาของทุกๆคนอย่างนี้แล้วอ่ะฮะมีหน้าล่ะพี่พงษ์ยังหลงไหลมันนักช่วยกันปิดบังหลอกลวงคุณป้าตลอดมาแอนไม่ได้หลอกใครนะแล้วไม่เลวที่จะทำอะไรอย่างคนไร้การศึกษาไร้สมบัติพูดดีอย่างนี้หรอกตายแล้วคุณป้าคะดูพี่พงษ์ด่าหนูรวมทั้งคุณป้าด้วยสิคะตาพงษ์แกกล้าด่าแม่อย่างนี้เชียวเหรอผมไม่อาจโลภเกินคุณแม่หรอกครับแต่ผมพูดความจริงอ้าวล่ะแม่ขอยื่นคำขาดว่าถ้าแกให้คนพวกนี้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแกจะต้องแต่งงานกับยีแอนในเร็วๆวันนี้คุณแม่ตะวันพี่พงตามหาซะรอบบ้านมาอยู่ที่นี่เองพี่พงมีธุระอะไรกับตะวันเหรอฮะเลิกใช้คำว่าฮะหรือว่าครับได้แล้วต่อไปนี้จงใช้คำว่าคะขาตามแบบฉบับของผู้หญิงเข้าใจไหมฮะเข้าใจฮะเอ้ยเข้าใจค่ะนั่นมันต้องอย่างนั้นสิว่านอนสอนง่ายอย่างเงี้ยทำไมพี่จะไม่รักรักเหรอใช่วันจะเข้าบ้านแล้วค่ะจะหนีพี่ไปไหนวันอายพี่ที่หลอกพี่ตลอดมาเกลียดพี่แล้วพี่ก็หลอกวันเหมือนกันพี่พงหลอกอะไรวันน่ะหลอกเพราะว่าพี่น่ะทำเป็นไม่รู้ว่าวันน่ะเป็นผู้หญิงยังไงเล่าจริงเหรอจริงสิโอ้ยอย่าพี่พงอย่าจะหนีพี่ไปไหนพี่พงหนีไปเอานะเดี๋ยววันอย่าหนีไปนี่ฟังพี่ก่อนนี่วันเดี๋ยวอย่าหนีพี่นะถึงแม้ว่าวันจะแกล้งยังไงมันก็ไม่สามารถจะปิดบังธรรมชาติที่แท้จริงของเพศไปได้หรอกรู้ไหมพี่รู้แน่ชัดตั้งแต่วันที่ฝนตกเราอยู่ในกระท่อมด้วยกันแล้วล่ะจริงพี่นะพยายามข่มความรู้สึกและหักห้ามใจที่เราอยู่ร่วมกันในกระท่อมนั้นวันหลอกพี่เพื่ออะไรวันเห็นว่าการช่วยเหลือลักษณะของผู้หญิงมันไม่สมควรแต่ในนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นอย่างนั้นแล้ววันจะว่าไงฮะเดี๋ยวตะวันตะวันตะวันนั่งลงก่อนตะวันทำไมมันเป็นการตัดสินใจที่แน่นอนแล้วว่าพวกเราจะไปจากที่นี่ถ้าเป็นความปรารถนาของวันก็จะไปกับตะวันด้วยพี่พงษ์ทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะวันไม่อยากสร้างวิมานบนน้ำตาของผู้อื่นวันพูดที่แอนใช่ไหมแต่พี่ไม่ได้รักเขานี่ถึงยังไงเขาก็เป็นคู่มั่นของพี่แล้วอย่าพูดถึงคู่มั่นจอมปลอมคนนั้นเลยแต่ก็เป็นความเห็นชอบของผู้ใหญ่นี่ค่ะนี่ไม่ยอมให้พี่ไปด้วยอย่างนั้นเหรอว่าเราเกลียดพี่เหรอพี่ยังมีคุณแม่คุณพ่อที่ต้องการจะให้พี่มีเกียรติมีความสุขความสุขที่ปราศจากความสดชื่นมันจะมีความหมายอะไรพี่ยอมลำบากแต่ว่ามีความสุขใจที่ไหนพี่ก็อยู่ได้ในเมื่อมีตะวันคนนี้คอยส่องแสงให้ความสว่างและสดชื่นกับชีวิตพี่นั่นคือวิมานของเราสองคนล่ะรู้ไหมตะวันจ๋าฮะไม่เอาขานใหม่สิจ๊ะขานใหม่ตะวันจ๋าค่ะ
ชื่นใจของพี่เพียงคำขานคำเดียวเท่านั้นที่พี่ได้รับเท่ากับเพิ่มพลังใจให้กับพี่เหมือนกับแสงทองของตะวันที่ส่องรู้จักดับแต่ตะวันดวงนี้จะมีแสงอยู่ให้ก็ชั่วระยะที่ไม่มีเมฆมาบังเท่านั้นพี่มั่นใจในความรักของพี่พี่รับรองว่าต่อไปจะไม่มีเมฆร้ายเกิดขึ้นอีกนะจ๊ะตะวันจ๋าคะเรียกทำไมคะพี่เรียกก็เพื่อให้มั่นใจว่าตะวันจะไม่จากพี่ไปเพียงลำพังพี่รักตะวันพี่รักน้ำใจของตะวันเมื่อตะวันเป็นเด็กผู้ชายก็ได้ช่วยเหลือพี่ไว้แต่แล้วความรักก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความรักของผู้ชายกับผู้หญิงมันเป็นเรื่องทวีขึ้นจนกระทั่งพี่คิดว่าพี่ขาดตะวันไม่ได้ตะวันตอบพี่ได้ไหมว่าตะวันก็รักพี่แต่อย่าแต่อย่าพูดคำว่าไม่รักพี่นะแน่บังคับตะวันเหรอคะความรักที่เกิดจากใจจะมีใครบังคับกันได้พี่รู้นะว่าตะวันน่ะก็รักพี่อ๋องั้นพี่ก็เป็นสินยกเมฆมานะสิคะวันไม่ได้รักพี่เลยขี้ตู่จริงหรือเปล่าจริงเหรออย่าพี่พงอย่าค่ะอย่ารักแกตะวันค่ะอย่ามีเอานะอย่าตะวันร้องนะเดี๋ยวอย่าครับพี่พงด้วยความรักวันจะลงโทษว่าพี่ลงแกตะวันก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะคนเรารักกันน่ะไม่จำเป็นต้องบอกต้องพูดดวงตาและกระแสของใจน่ะมันยืนยันให้พี่ได้ทราบซึ้งดีแล้วอย่าหลอกความรักของตัวเองสิจ้าวันต้องการที่จะทรมานพี่ใช่ไหมวันไม่สงสารพี่บ้างเลยเหรอวันไม่รักพี่พี่ก็จะไม่บังคับเพราะมันเป็นสิ่งของหัวใจชีวิตพี่อยู่ไปก็ไร้ความหมายพี่ไปตายซะดีกว่าตะวันอยากให้พี่ตายไม่ใช่เหรออย่าขอตายตามความต้องการของตะวันเดี๋ยวนี้เลยลาก่อนตะวันพี่พงศ์พี่พงไปเล่าฮะนี่ตะวันในที่สุดตะวันน่ะก็ปิดบังพี่ไม่ได้ใช่ไหมไหนว่าไม่รักพี่แล้วมาช่วยพี่ทำไมอ่ะฮะเขาช่วยเพราะสงสารแล้วน่ะกลัวจะตายต่างหากนั่นแหละวันได้สารภาพแล้วรู้ไหมมาไหมพี่ชื่นใจซะดีๆนะมาสิมาที่เจ้าตะวันเมื่อเขารู้แล้วเองจะเป็นผู้หญิงถ้าคืออยู่ต่อไปพวกเราก็จะต้องถูกระแกหนักขึ้นไปอีกและจะทำให้คุณพงษ์น่ะพลอยเดือดร้อนไปกับพวกเราด้วยจริงอย่างที่ยายว่าและเราก็ได้ตกลงกันแน่นอนแล้วจึงให้พี่แมงกับไอ้หลงน่ะล่วงหน้าไปก่อนแต่เองกลับใจไม่ไปพี่แมงกับไอ้หลงก็นมคอยเกื้ออยู่ที่อุดรนี่แต่ฉันไม่อยากกลับอุดรเลยจ้ะยายเอ็งไม่กลับอุดรและเอ็งจะไปไหนฉันคิดว่าจะไปหางานทำที่นครสวรรค์เพราะที่นั่นมีวงดนตรีลูกทุ่งมาแสดงกันบ่อยบางทีเราอาจจะได้เป็นนักร้องอยู่กับคณะหรือคณะใดก็ได้ก็ดีเหมือนกันลองเสียงโชคดูเฮ้ยแล้วไอ้แมงและไอ้หลงอ่ะเมื่อเราได้งานทำค่อยไปรับน้ำแมงกับพี่หลงก็ได้นะจ๊ะเอ็งเอาตามใจงั้นเราไปเก็บข้าวของเตรียมตัวเอาไว้ก่อนลูกนี้ก็ไปแต่เช้าก่อนที่คุณพงจะตื่นจ้ะไปเดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวสินี่ทุกคนยังไปไม่ได้
้าจะไปนะฉันกับคุณพงศ์ต้องไปด้วยไอ้เกรงเอ็งมาแอบฟังตั้งแต่เมื่อไหร่เออนานแล้วแต่ว่าพวกเราอะแต่พวกเราเนี่ยไม่อยากให้คุณพงศ์ต้องไปลำบากกับเราด้วยนะเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกเพราะว่าคุณพงศ์ก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่เหมือนกันข้าทำอย่างนั้นไม่ได้ว่าเดี๋ยวเขาจะมาถอนหงอกค่ะหาว่าพาลูกเขาหนีและอีกอย่างนึงมันก็จะมาเสียหายถึงตะวันมันด้วยเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงดีไม่ดีชาวบ้านเขาจะนินทาหาว่าตะวันพาผู้ชายหนีสิมันไม่ดีอย่างนี้นะแต่ฉันนะเออฉันสงสารคุณพงศ์ข้าก็สงสารเอ้ยพวกเราทุกคนก็สงสารแกทางนั้นน่ะแต่ด้วยศักดิ์ศรีจำเป็นจะต้องตัดใจไอ้เกรงจะไปกับข้าหรือเปล่าล่ะฮะโอ้ยายไม่น่าถามเลยอะในบ้านเนี้ยนะมันมีแต่ยักษ์ทั้งนั้นอะจะอยู่ได้ยังไงอะถ้าอย่างนั้นคืนนี้แล้วก็เอ็งไปนอนกับข้าเร็วครับลงเร็วบุฟ้าเมื่อคุณยอดก็จะเหนื่อยจริงเดี๋ยวนี้จะเจริญมากเลยครับไปทางไหนคะนายเกิดไปดูบ้านเก่ามันนะผมคิดว่ามันคงไม่ไปแน่ครับไปสืบหาก่อนดีกว่าเพราะมันอยากดังคงหาไม่ยากครับแต่ผมขอไม่เข้าไปในบ้านมันนะครับเพราะว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนนะครับก็เลยไม่อยากไปนะครับตามใจก็เกิดเถอะไปเกิดน้ำไปสิครับเซ็งเซ็งมากแกเซ็ง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 ที่สุดเซ็งจริงๆพวกวัชพืชขบวนท่อประปาสามัคคีมากันแล้วถึงนั่นเองพี่พองโอ้โหแอนโอ้ดูว่าใครกันหมดเลยคุณแม่โอ้โหคุณแม่อ๋อคุณอาก็มาด้วยสวัสดีครับอ๋อคุณอุปภาก็มาด้วยแหละครับเนี่ยอาตามหาแกแทบแย่ที่แท้ก็ไปอยู่ที่นี่เองกลับบ้านเราเถอะหลานผมไปไม่ได้หรอกครับพี่พงศ์แกอยากจะอยู่อย่างทรมานสังขารอย่างนี้เหรอผมอยู่อย่างสบายดีแล้วนี่ครับคุณแม่ครับอีกประการหนึ่งผมทำไมล่ะจ๊ะแกบอกมานะว่าทำไมถึงไม่กลับเพราะว่าผมมีเมียแล้วครับฮะโอ้ยจริงๆตายจริงมีเมียแล้วใช่ครับโอ้ยผมมีเมียแล้วจริงๆฮะพี่พงแต่งงานแล้วแอนรักคุณบ้านนะคะคุณพงสงสารแกเถอะค่ะคือผมจริงครับจะเย็นเถอะลูกร้านแต่งงานกับใครผมแต่งกับตะวันครับเป็นความจริงเหรอจริงครับไม่เชื่อถามหลงดูสิครับคุณแม่จริงครับจริงครับและกำลังจะตายแล้วตะวันเป็นลมไปแล้วโอ้ตะวันโอ้หลานยายตะวันเบียพี่ตะวันโอ้ตะวันเบียพี่ตะวันเป็นยังไงบ้างเนี่ยธรรมดาคนท้องสาวก็เป็นแบบนี้แหละธรรมดาปากใครบอกว่าตะวันมันท้องก็ตั้งท้องกับพี่พงษ์เลยตะวันไม่รู้เหรอพี่พงษ์อ่ะพี่พงษ์ใช่พี่พงษ์เนี่ยทำให้ท้องตะวันท้องกับพี่พงษ์จะเป็นไรนะไม่ได้เสียก็ตั้งแต่เมื่อไหร่นานแล้วครับคุณแม่ตะวันตะวันสิแกถึงได้หลงรักมันนะแล้วการมั่นหมายของยายแอนล่ะจะทำยังไงพ่อพงษ์เอาละค่ะคุณแม่พอแล้วกลับเถอะค่ะยายแอนต้องอับอายขายหน้าไปมากกว่านี้เลยคุณแม่คะกลับค่ะอาจารย์ลูกไปไอ้ลูกเลวแกฉันขาดกันโดนตัดแม่ตัดลูกแล้วพี่พงษ์ไอ้หนงก่อนไปพาตะวันมันขึ้นไปบนบ้านก่อนเร็วใช่กูไปมาไม่ตกหนักช่วยบ้างเลยเอาเธอไปต่อนะฉันเองที่ไม่เหลือจะไปตามลูก
ถ้ามันไม่มาจะทำยังไงล่ะฮะฉันมีลูกคนเดียวใช่ก่อนที่ฉันจะตายก็ขอให้ฉันได้เห็นหน้าลูกสักครั้งหนึ่งโถไม่เหลือ เธอไม่ได้เป็นอะไรมากนี่นะจะถึงขั้นล้มหายตายจากกันเชียวหรือต้องสั่งเสียกันด้วยโรคหัวใจนะคุณมันไปง่ายๆนะรู้ว่าเป็นโรคหัวใจทำไมไม่ให้หมอรักษาอะไรกับโถนะกระโถนน่าจะหาหมอฉันรู้ดีและหมอกับฉันก็ไม่ค่อยจะถูกกันคุณก็รู้ตลอดเวลาที่ฉันเจ็บป่วยไม่เคยพึ่งหมอจะหายเองก็ได้ก็ได้จะไปตามลูกจะฉันไปเมื่อไหร่ฮะถ้าคุณไม่ติดงานไปได้วันนี้ก็ยิ่งดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองสวัสดีเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่โรคอะไรก็ไม่รู้ถ้ามีคนมากก็เป็นมากเพราะไม่มีคนก็ไม่เท่าไรหรอกสงสัยโรคที่โบราณเขาเรียกว่าโรคเอาใจคุณพี่ทำไมพูดอย่างนั้นพี่ผู้หญิงไม่สบายมากนะคะรู้แล้วเขาได้ต้องการให้ฉันไปตามเจ้าลูกชายของเขาถ้ามันยอมมาคงจะหายหรอกแล้วคุณพี่จะไปไหมล่ะคะฉันก็ต้องไปนะสิภาพไม่ได้ไปแล้วเหรออ้าวคุณพี่ไม่ได้ป่วยจริงๆหรอกเหรอคะเนี่ยอุ้ยถ้าฉันไม่ทำป่วยคุณพี่มุกอ่ะจะไปตามลูกชายฉันเหรอแล้วถ้าคุณพี่ผู้ชายรู้ล่ะคะโอ้ไม่มีทางหรอกพี่กระโชกพักเดียดขี้คร้านจะเงียบถ้าตะพงมาก็ต้องพามากันหมดแหละเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของฉันเองเธอไม่ต้องยุ่งด้วยหรอกว้าวตายแล้วใครมาเนี่ยคุณพี่ทานยาก่อนนะคะจ้าจ้าค่ะดีค่ะตายแล้ววะอันนี้ค่ะนี่ค่ะอาการหนักนะเจ้าค่ะผู้ชายให้ฉันมาอยู่คอยปฏิบัติคุณนายเจ้าค่ะแหมโวยเยอะจ้ะคุณนายไม่สบายอย่างนี้จะลุกขึ้นเรียกอีฉันได้หรือเจ้าคะไม่ต้องหรอกแม่ฉันฉันต้องการอะไรฉันจะเรียกเองโอ้ยเอาอย่างงั้นก็ได้เจ้าคะงั้นฉันก็จะไปพักผ่อนนะเจ้าคะตามสบายไปไปไปซะไปทำงานอะไรก็ไปดูวินิโอค้างไหมเจ้าคะแล้วเหรยินนี่มายังไงกันคะคุณพี่ก็คนเก่าคนแก่เขาเจ้าคุณพ่อนี่แหละมาอยู่ไม่ได้กี่วันนี่แหละนั่นน่ะสิคะไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรแกหรอกแก่ๆอย่างนี้ไม่มีน้ำยาหรอกแต่พงคราวนี้แหละแกจะได้รู้ว่าอีเมียตัวดีของแกเป็นไงอะไรกันยาได้ยินเสียงต่ำๆแหมไม่เกรงเจ้าค่ะมันไม่ยอมต่ำอีฉันได้เห็นว่ามันต่ำแก่จึงต้องอาศัยให้มันต่ำให้เนี่ยรู้ซะด้วยฉันต่ำเก่งที่ไหนอะต่ำอะไรกันพี่เกรงพูดกันถึงต้องนานฉันไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยต่ำน้ำพริกเนี่ยโอ้อนิจจังสุขขังไอ้เกรงเป็นผู้ชายเลยช่วยแกต่ำหน่อยสิไปเร็วตัวคุณพงษ์อะก็เป็นแบบแกด้วยอ้าวทำไมอย่าพูดเจ้านายสั่งก็ไปเข้าครัวแล้วอีน่าคนนี้จริตมากนะไปเถอะนะวันพี่อาจจะกลับค่ำนะวันนี้ทานก่อนไม่ต้องคอยวันจะคอยพี่เสร็จธุระพี่รีบกลับบ้านกันแล้วกันไม่ต้องห่วงพี่ค่ะตายตายดูไม่ได้ค่ะกระดานไปก่อนบ้านนี้ไม่ใช่เขาดินนะที่จะมาเดินเล่น
งานการไม่รู้จักทำดิฉันจะไปทำเดี๋ยวนี้เลยมาถึงคุณป้าเห็นไหมคะแม่เขาผัวอยู่แล้วก็เอาซะมันไส้ที่มาทำตีพี่ป่าอีกี่กะขึ้นวอดูเงาหัวของตัวเองซะบ้างสิสัญชาติไพร่กระดมพลีมึงไม่รู้จักเจียมกะลาหัวมึงคนเดียวอ่ะที่ทำให้ลูกกูไม่มีความสุขแต่ดิฉันก็พยายามทำดีทุกอย่างแล้วนี่คะถึงแม้ว่าจะได้รับเคราะห์กรรมยังไงดิฉันก็ไม่เคยพูดเพื่อความสุขของพี่พงษ์น้อยนี่แกหาว่าคุณป้าคิวเข็นทรมานทรกรรมแกอย่างนั้นเหรอก็มันจริงนี่ค่ะโอ้ยอีเวตันเลยเป็นไงฮะน้อยโดนเบาๆทำอ่อนซะกูไม่ใช่หัวมึงนะกูทรมานอะไรมึงงานหน้าที่ของมึงหนักหนาอะไรเพียงแต่ถูบ้านซักผ้าขัดรองเท้าเล็กๆน้อยๆนี่มึงทำไม่ได้หรือยังไงดิฉันไม่เคยปฏิเสธงานทุกอย่างถ้าเป็นความปรารถนาของคุณนายฉันทำได้และจะทำจนกว่ามันจะตายสมความตั้งใจของคุณนายและคุณแอนถ้าแกรู้อย่างนี้ก็ดีแล้วนี่เมื่อแกยังหนังหนาพอที่จะทนได้ถึงแม้ว่าดิฉันจะหนังหนาสักเพียงไรในเมื่อเดินแท้ก็ยังรู้จักเจ็บแต่คนหนังหนาหน้าด้านที่คอยจะแยกผัวคนอื่นเขานี่สิคะเดินแท้หางมาก็ยังไม่รู้สึกเจ็บก้ายเออคุณตาขาหนูมาด่าหลานค่ะอุ้ยแกอย่ามาโอดดีด่าหลานกูนะไปทำงานอุ้ยยับดีค่ะหัวเป็นแรงๆหน่อยสิจ๊ะหัวบันไดสึกเหรอนี่ทำให้มันเรียบร้อยนะในโถส้วมทำความสะอาดซะด้วยไปสิจะมามองหน้าอีกหวังไส้จริงๆหวังตาจริงๆนะขาหน่อยสิขาที่หน่อยสิยะสิแอร์ที่จะออกไปนอกบ้านขาให้เขาหน่อยสิคุณป้าคะแอนจะไปบ้านบุพผาหน่อยนะคะจ้าแล้วอย่าลืมบอกเพื่อนๆให้มาทานอาหารที่บ้านเราพรุ่งนี้ด้วยนะค่ะเอาอีกแล้วตะวันนี้ห้ามตั้งหลายครั้งแล้วไม่เอาเสื้อผ้าของแอนมาซักของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเอาเข้ามาซักทำไมอ่ะฮะวันทำได้ไม่หนักหนาอะไรแต่งานอย่างนี้เราไม่ควรจะทำรู้ไหมแอนแกไม่ค่อยว่างวันก็เลยช่วยแกอ๋อสวัสดีครับคุณอามาเงียบๆเลยพบคุณพ่อหรือยังครับยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะก็เห็นแกก็เลยเดินเรื่อยเปื่อยมาเนี่ยอ๋อตะวันนี่รู้จักคุณอาของพี่สวัสดีค่ะนี่ตะวันเมียผมครับคุณอาคนเนี้ยเหรอใช่ครับหน้าตาไม่เลวนี่หน้าตาช่างเหมือนกับคุณพ่อขาคุณป้าแล้วก็คุณลุงแล้วก็คุณแม่น่ะกำลังคอยอยู่นะคะพี่พงษ์ไม่มีการเรียกกับเขาหรือคะไม่ฉันมีธุระกลับใจไปเถอะค่ะคุณพ่อไปเถอะค่ะเขากำลังคอยคุณพ่ออยู่คนเดียวนะคะไปเถอะค่ะต่อไปเอาเสื้อผ้าของยายแอมมาซักอีกเป็นอันขาดไม่เป็นคำสั่งตะวันนี่โอ้ยตายละก็ไม่สบายเหรอเนี่ยเปล่าตะวันสบายดีแล้วทำไมหน้าวันร้อนอย่างนี้ล่ะปวดหัวเล็กน้อยเท่านั้นทานยาแล้วเดี๋ยวก็คงหายพี่พงษ์มีธุระก็ไปเถอะไม่ต้องห่วงวันหรอกพี่นัดกับเพื่อนนักดนตรีเอาไว้เพื่อแลกความคิดเห็นกันก่อนที่จะตั้งวงดนตรีก็ไปสิคะเดี๋ยวเขาจะคอยเสร็จแล้ววันไปพักผ่อนซะนะนะจ๊ะ
นี่ต้องลีลามากนะใส่เข้าไปนี่ยายังไม่พออีกยายพกเดียวก็พอนะทำเออจ้าๆเป็นไงยายชัดเจ้าขานี่ยังไม่เสร็จอีกเหรอยายชัดแล้วเจ้าขาดีนะเร็วสิจ้าแขกเขาคอยกันเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีอะไรจะให้เขากินแล้วอีนางตะวันมันไปไหนไม่มาช่วยซักผ้าครับตายป่านนี้ยังซักไปเสร็จอีกแล้วเนี่ยมันแย่นะครับคุณนายตั้งมากมายมากอะไรฮะมันยืนสำออยผัวอยู่สิเนี่ยมาพอดีนี่นางตะวันมานี่หน่อยสิโอ้โหนี่นางตะวันมาช่วยเขาทำครัวสิยะงานซักผ้าเถอะเนี่ยทำทั้งวันไม่รู้จักเสร็จสำออยทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้จักมือหรือไงคืออะไรก็ชี้แจงประสิหนูตะวันตะวันวันไม่สบายจึงช้าไปหน่อยเจ้าค่ะตอแหลที่อยู่กับพี่พงอย่างเงี้ยแหมดีดดิ้นเหมือนปลากระดี่ได้น้ำหีโถชาวกุ้ยตายแล้วคุณพ่อคะดูไอ้หมีควายนะมันว่าหนูเป็นหมีชาวกุ้ยค่ะว้าตายแล้วโอ้ยไอ้อิงกวดดียังไงที่เมื่อวานหนูแอนเขาอย่างนั้นเหรอแหมผมบอกว่าสวยฟังยังไงอ่ะอยากเป็นชาวกล้วยก็เชิญสินี่อย่าพูดมากนะไอ้เกรงนี่อีนางตัวดีมาช่วยเขาทำงานนะนี่ดิฉันไม่สบายจะฆ่าคุณนายไม่สบายก็ต้องทำนี่ฉันให้เวลาพวกแก่อีก5 นาทีอาหารต้องเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่เสร็จคอยดูนะชอบชื่อของกล้วยนั่นจะเปลี่ยนเป็นเต้าห้วยนี่ตะวันโหแม่ขุนพักซะนี่เองจัดการทางโน้นไอ้เกรงโถตะวันไม่น่ามาลำบากกับเขาเลยยายบอกก็ไม่เชื่อไอ้คุณนายอ่ะแกไม่ได้เจ็บป่วยบ้าบออะไรหรอกแกน่ะแกล้งทำเพื่อให้คุณพงกลับมาอยู่บ้านเขาจะได้ทรมานซะเองไงจริงด้วยที่จะบอกคุณพงษ์แต่ก็กลัวแกไม่เชื่อเขาแม่ลูกกันดีไม่ดีจะโดนหาว่าใส่ร้ายคุณแม่ของเขาเพราะว่ายายคนนี้นะแกมารยาได้สนิทซะด้วยเรื่องตอแหลก็ยกให้อีคุณนายและอีนางแอนเนี่ยเป็นที่หนึ่งยายทำไมไปลงโทษท่านอย่างนั้นท่านต้องไม่สบายจริงๆใครจะแกล้งทำไม่สบายได้เป็นเดือนๆล่ะรำคาญตายรีบถามเขาเถอะเขาให้เวลาเรา5 นาทีเท่านั้นนะแมวไอ้แกล้งเออก็เพราะอย่างนี้นะสิข้าถึงไม่อยากจะพูดเอายายทำจะเอาทำจุดกินแต่น้ำเปล่าจนท้องอืดหมดแล้วต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะทุกคนแม่ครัวเขาทำกับข้าวช้าไปหน่อยรอประเดี๋ยวนะจ๊ะครับไม่เป็นไรละครับผมนี่ถ้าจะรอไม่ไหวแล้วครับผมลากลับก่อนละครับชีวิตจะแสบผมด้วยครับสวัสดีครับหนูก็ต้องลานะคะแอนจะไปก่อนนะจ๊ะจ๊ะไม่ไหวนะคะคุณป้าค่ะจ๊ะไปหมดเลยถูกทำไงดีนะสิคะพี่อะผมเป็นจะต้องกลับเหมือนกันนะเพราะว่านัดธุระเอาไว้นะครับไปก่อนพี่ฉันกลับก่อนแล้วก็คุณพี่โทรรอเดี๋ยวสิจ้าพ่อโรดแม่อ่อนไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวจะเสียงานนะครับยายแอนก็อยู่ทั้งคนแล้วนี่ครับไปอ่อนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีดูสิคุณป้าคะผามีนะต้องไปเหมือนกันแอนมาค่อยพบกันนะบุปผาเธอจะไปเหรอมีธุระจริงๆแอนหนูลาละค่ะจ้าพออีนางตัวดีนั่งคนเดียวทำให้เราเสียหายขายหน้าเขาหมดแล้วต่อไปเนี่ยแอนจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคะป้าก็อายแทบจะแสบแผ่นดินหนีเหมือนกันไม่ใช่อีที่ต้องสั่งสอนค่ะวันเป็นไงบ้างวันเถอะวันดูสิเป็นลมไปแล้วดูสิมันอย่างนี้นี่แล้วพวกมึงแกล้งกูหรือไงเนี่ยฮะท่อคุณนายคนมันไม่สบายจะปล่อยให้มันตายหรือไงล่ะเจ้าคะก็ให้มันตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไป
ื่องอะไรกันเรื่องอะไรกันหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดจะรุนแรงกันมากไปแล้วนะเนี่ยมาเรื่องอะไรกันเหรอก็แม่สะใภ้ตัวดีของคุณสิทำงามหน้ามากตะวันมันทำอะไรให้เธอก็ถามยายแอร์ก็ดูสิคุณลุงขาคุณป้าน่ะทำถูกแล้วค่ะวันนี้คุณป้าเชิญแขกมาทานเลี้ยงและไอ้พวกนี้มันเกลี้ยงค่ะแขกต้องกลับกันหมดอาหารไม่เสร็จสักอย่างเลยค่ะแหมจะเสร็จได้ยังไงนะเจ้าคะเชิญแขกบ่ายสามโมงมาบอกให้อีฉันทำตอนบ่ายสองโมงข้าจะได้ไม่ได้ทันเจ้าคะฮะก็ตอนเย็นนะก็ไม่ค่อยจะว่างกันจะต้องเชิญบ่ายสามโมงสิเอาล่ะขอให้เลิกแล้วต่อกันนะแอนพาคุณป้าไปพักผ่อนซะก่อนไปเดี๋ยวก็ไปลงไปละแรงจะลำบากโอ้ยโอ้ยค่ะเนี่ยพูดไม่ทันขาดคำเลยไปลงไปแล้วไหมล่ะไม่ท้าไม่ท้าอยู่นี่ไม่ท้าไม่ท้าอยู่นี่ค่ะพาขึ้นตึกเลยพาขึ้นตึกไปเลยเร็วขึ้นตึกไปเลยโอ้ยไปค่ะเรือสาขาไปไปเรือไป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 ระวังค่ะระวังหอดร้ายฟื้นแล้วนะตะวันช่วยกันแล้วไอ้แกรงตะวันฟื้นแล้วตะวันเป็นไงบ้างตะวันหน่อยตะวันเหรอเป็นไรไปอ่ะฟื้นแล้วฉันจะต้องบอกคุณพงษ์ให้รู้แน่คราวเนี้ยถึงจะถูกไล่ออกจากบ้านที่ก็ยอมข้าด้วยคราวเนี้ยฉันทนไม่ได้แล้วใช่อย่าอย่าเกรงป้าทำไมอ่ะโถตะวันก็บอกเดี๋ยวก่อนเจ้าเกรงฟังนะเพื่อเห็นกับฉันเรื่องนี้ทุกคนอย่าได้พูดให้ตะพงรู้เป็นอันขาดฉันขอร้องและต่อไปนี้ฉันรับรองว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกรับปากกับฉันได้ไหมป้าฉันเกรงและตะวันตะวันรับรองเจ้าค่ะว่าพี่พงษ์จะไม่รู้เรื่องนี้เด็ดขาดวันไม่ต้องการให้แม่ลูกเขาผิดใจกันแล้วค่ะตะวันน้ำใจลูกช่างดีอะไรอย่างนี้ตะวันยายพี่แมงพี่หลงลำดวนตะวันตั้งใจดีๆว่าเดี๋ยวหมอจะมาแล้วนะจุ๋ยแม่สร้อยเป็นยังไงบ้างลูกฮะอาการหนักมากครับคุณแม่ครับเหรอโอ้ตะวันเนี่ยคงจะทำงานหนักมากจึงไม่สบายแอนก็ห้ามนะคะแต่แกไม่เชื่ออีตอแหลเออตะพงแล้วมีทานยาหรือยังล่ะฮะตอนนี้ทานแล้วครับเออเดี๋ยวก็คงจะหายหรอกนะคงไม่เป็นอะไรมากหรอกนะลูกนะแม่มาดูเพราะว่าแม่น่ะเป็นห่วงเออถ้างั้นแม่ไปก่อนนะจ๊ะไปแอนไปเถอะจ้ะตอนสวัสดีครับคุณนายสวัสดีจ้ะเออพอเกิดมาคอยนานไหมจ๊ะสักพักเห็นจะได้ครับคุณนายมีอะไรก็ว่ามาเลยครับฉันอยากจะให้พ่อเกิดจัดการกับอีนางตะวันมันถ้าหากว่าพ่อเกิดทำสำเร็จฉันจะให้รางวัลอย่างงามเลยทีเดียวล่ะแล้วคุณนายจะให้ผมลงมือเมื่อไหร่แล้วฉันจะบอกอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะได้ครับแต่ว่านักเกิดน่ะอย่าให้บุพารู้เรื่องของเรานะคะโอ้ให้มันรู้ได้ยังไงล่ะครับนางคนนี้เรื่องไม่ดีมันไม่เอาด้วยเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราแยกกันตรงนี้แหละค่ะไปคุณป้าเดี๋ยวใครมาเห็นเขาจะเสียใจครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าไปจะไปถูกไหมเนี่ยฮะเอาไงดีจะยากอะไรล่ะยายแล้วเราก็บอกแท็กซี่พาเราไปสิ้นเรื่องมาแล้วนู่นเร็วแท็กซี่เลยแท็กซี่แท็กซี่มานี่เร็วขึ้นเรือยายเนาะขึ้นเรือที่เรือไปทางหน้านะไปทางสายบายทางสายคุณไปทางหลังนี่ดีแล้วเอาไปเลยโอเปอร์ให้อ้วนไปก่อนอ
วันทำไมเองทำหน้าเศร้าๆล่ะโถเขาไปเพียง2วันเท่านั้นน่ะแหมห่างกันไม่ได้ชูนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพี่เกรงอ้าวแล้วยังคิดอะไรอ่ะฉันหวั่นใจว่าจะมีเรื่องจะมีได้ยังไงในเมื่อคุณพิมุกรับรองกับเราแข็งขันและอีกประการหนึ่งถ้าจะเกิดเรื่องวันนั้นน่ะรู้สึกว่าคุณนายและคุณแอนจะดีกับเราผิดปกติอาจจะเป็นเพราะบารมีของคุณพ่อและพี่พงก็ได้นี่เองทำใจดีๆไว้เถอะนะเงาหยุดทำไมโชเฟอร์โอ้เห็นไหมล่ะครับนั่นน่ะว้าวออกไฟแดงแล้วทำไมต้องหยุดด้วยล่ะวะเล่นโลกขืนไปก็เสียร้อยหนึ่งเลยสิครับครับครับเนอะอ้าวไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วไปเลย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 ไอ้อ้วนไปละเอ็งจัดการตามแผนครับพี่ก็แกไม่ถูกเลยมาไม่ทันพี่เงยไม่ต้องตกใจคุณเป็นใครอ่ะผมทำงานโรงพยาบาลนะครับจะบอกว่าคุณสุรพงษ์กับรถชนกันฮะพี่พงรถชนใช่ครับใช่บาดเจ็บสาหัสทั้งคนขับด้วยแล้วคุณพงสั่งให้ผมเนี่ยมารับคุณไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ว้าแหมไม่จอดบ่อยจังเลยเราจอดเรื่อยเลยฮะได้แล้วหรือเปล่าเงยเดี๋ยวเราไปเลยเฮ้ยได้แล้วอย่าชักช้าสิครับรีบไปกันเลยไปก็ไปจ้ะตามผมมานะเฮ้ยอย่าไปสนใจเขาเลยนะว่าแต่บ้านนี้แด่เหรอใช่หรือเปล่าใช่แน่นอนแล้วทำไมมองไม่เห็นใครเลยสักคนหนึ่งล่ะฮะใช่บ้านนี้แน่ละเนี่ยแน่นอนใช่นะตามบ้านเลขที่ก็ถูกต้องแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะฮะเราก็รออยู่หน้าบ้านนี้แหละเดี๋ยวมีคนออกมาเองนั่นน่ะสิไอ้วันไอ้เกรงคงจะอุบอยู่หลังบ้านเอารอดูอยู่หน้าประตูนี่แหละเดี๋ยวมันก็ออกมาเอาอย่างนั้นก็เอาเอาตรงนี้เฝ้ารอเลยว้าวเดี๋ยวหน่อยสิเอาแล้วครับพี่ตุ๊กยางแตกซะแล้วเอาทำไมเนี่ยโอ้หายสิไอ้รถติงซวยเปลี่ยนรถเป็นแท็กซี่เอาดิลงแล้วครับรถOh, my God.
โอ๊ยไปแล้วเห็นขอแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าโอ๊ยโอ๊ยไปโพวกครับตะวันพี่พงศ์มีเรื่องอะไรกันเนี่ยกลับบ้านเถอะแล้วเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังนะคะสมชายจัดการอะไรเกิดขึ้นรบครับรอจนเหมือแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนออกมาแล้วนะมีคนออกมานั่นเออเรียกไหนคนเรียกค่ะเขามาเปิดประตูหน่อยเร็วเขาคงจะไม่เห็นเราหรอกไอ้นวลเรียกเรียกคุณเรียกเลยคนทางนี้จ้าทิ้ง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 คนทางนี้นี่ฮะใครใครเรียกอาหารคะปายโอ้โหมาแล้วมาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วสวยเช้งวับอย่างนางฟ้าเลยเนี่ยสวยมากต้องการจะพบใครไม่ทราบคืออย่างนี้นะคือเราจะคุณยายคือคุณยายเป็นหน่อยชิบหายเรียกกูคุณยายกูไม่สนแล้วเอาแล้วคุณหนูเดี๋ยวหนูหนูจ๋าเรียกหนูทำไมเจ้าคะอยากรู้ว่าหนูรู้จักกับตะวันแล้วก็เกรงไหมจ๊ะอ๋ออยู่ในบ้านเจ้าคะคืออย่างนี้ฉันเป็นพี่เขาเองอยากให้หนูนะช่วยพาพวกเราเข้าไปหาเขาหน่อยได้ไหมได้เจ้าค่ะยินดีเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะน่ารักจังดีโอ้พี่แม่พี่แม่โอ้ดีใจจังเลยโอ้ดีใจดีใจดีใจเลยเนี่ยโอ้ดีใจเลยเป็นไงเกรงตะวันอยู่ไหนเนี่ยตะวันอยู่ในบ้านจ้ะจ้ะอยากเข้าไปเลยอยากเข้าไปเลยเข้าไปเลยขอบใจมากนะหนูนี่ตามฉันมาเลยยายไอ้วันไอ้วันยายมายายมาแล้วไอ้วันไอ้วันเข้ามาเถอะยายมาโอ้ยตะวันเว้ยหายไปไหนไอ้วันไม่เห็นไอ้วันยายมาอยู่ไหนล่ะไม่รู้ไปไหนของมันน่ะนู่นไปดูนู่นไปดูทางนู้นไปดูทางนู้นไปโอ้แล้วก็บอกอยู่ข้างในถ้าเขาไปหลงตะวัน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 เว้ยมายายมาไอ้วันตะวันยายมาเยี่ยมเองมาอยู่ไหนตะวันตะวันอะไรวะตะวันมาตะวันตายละไอ้วันตะวันโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนึกว่าใครที่ไหนมาล้อมตะกอนหลวกเวกอยู่ในบ้านที่แท้ก็พวกแกนี่เองอ่ะมาถึงนานแล้วเหรอจ๊ะสักครู่แล้วล่ะเจ้าค่ะคิดถึงตะวันมันก็เลยมาเยี่ยมอ๋อนี่ยังไม่รู้สินะว่าแม่ตะวันของแกน่ะเขามีชู้หนีตามผู้ชายไปเมื่อเช้านี่เองอ่ะไม่จริงอ่ะเมื่อเช้าตะวันยังอยู่กับผมเจ๊เสกเกรงเองน่ะเฝ้าดูเขาอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าตะวันคงจะไม่เรียนที่เพียงนั้นทั้งที่คุณสุรพงษ์ยังอยู่ก็เพราะพี่พงษ์ไม่อยู่สิเขาจึงได้โอกาสหนีตามผู้ชายไปฉันเห็นกับตาดีดาอีฉันไม่เชื่อว่าหลานของอีฉันซึ่งเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยจะประพฤติชั่วช้าเลวทรามถึงเพียงนั้นจริงๆค่ะจะเลวหรือไม่มันก็เป็นไปแล้วเราหาทางแก้ไขกันดีกว่าก่อนที่ตะพงจะกลับมาไอ้ความจริงอ่ะฉันก็รักและก็เอ็นดูไม่น่าเลยเฮงซวยมึงพูดอะไรถึงมือข้าไอ้เกรงเปล่าเปล่าเปล่าผมขอให้คุณพระช่วยตะวันให้รอดจากปากเหยี่ยวปากกานะครับคุณนายจริงนะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอะไรกันอะไรกันเออมาเถอะอะไรกันพ่อคุณยายพ่อแมงพ่อหลงลำดวนมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยมาเยี่ยมตะวันเขาหรือไงฮะเจ้าค่ะแต่ว่าตะวันก็คุณนายก็มาหนีตามผู้ชายไปแล้วล่ะค่ะคุณพี่เป็นไปได้เหรอนี่นั่นรถคันนั้นใครอ่ะตะวันนี่นั่นรถอะไรมาตะวันรถแล้วใช่แล้วตะวันดีใจจังเลยตะวันบันตะวันตะวันตะวันมาเยี่ยมตะวันยายก็มาด้วยตะวันเฮ้ยตะวันมาแล้วเอาไว้ใช่ดีว่าดีใจจังเลยแล้วกันโอ้เฮ้ยดิคุณโลดฮะแม่แล้วแม่ชะมัดคุณโลดแม่ผมคิดถึงแม่เหลือเกินอ่ะแม่คุณโรดมายกโทษให้กับผมด้วยนะครับเรื่องของแก้วนะครับขอแม่ลืมมันซะเถอะคุณโรดคุณไม่ได้เลว
แม่และอีแก้วต่างหากที่ใจเร็วหุนหันผันแล่นไปจึงทำให้คุณและแก้วต้องจากกันแต่เดี๋ยวนี้มันก็จากเราไปแล้วแก้วแกตายแล้วหรือครับใช่มันทิ้งลูกของมันเอาไว้ให้กับแม่แม่ก็พยายามเลี้ยงตะวันลูกของคุณจึงเติบโตขึ้นมาแต่แล้วมันก็ต้องจากแม่ไปซะอีกลูกผมตะวันนั่นหรือครับใช่ตะวันน่ะลูกของแก้วซึ่งเกิดจากคุณโธ่ตะวันลูกพ่อเจ้านี่ตะวันไปไหนอ่ะคุณพ่อคุณพ่อขางั้นตะวันก็เป็นพี่ของแอนน่ะสิคะใช่ไหมคะใช่ลูกถูกแล้วล่ะลูกตอนนั้นน่ะพ่อยังไม่ได้แต่งงานกับแม่ของลูกเลยนะอรพินนี่แหละแม่ของแก้วที่พี่เล่าให้ฟังนะครับสวัสดีเจ้าค่ะเป็นความจริงเหรอคะพ่อโรดฮะแล้วทำไมแกไปบอกให้พี่รู้แต่แรกพ่อโรดคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่ดีนะครับที่ได้พบแม่ที่ได้รู้เรื่องเขามันสายไปซะแล้วท่านครับแล้วเราจะทำงานกันต่อไปดีนะครับท่านผมว่าตะวันน่ะคงไม่ได้ไปกับผู้ชายตามที่เขากล่าวหาหรอกครับคงต้องเกิดเรื่องแน่ๆจึงหายไปเอาแล้วตอนนี้พวกเราทั้งหมดจะทำไงดีรอให้ตะวันกลับมาก่อนแล้วกันนะแล้วก็ออกตามหากันออกตามหากันดีกว่าเอางั้นเลยครับแล้วผมจะไปหาตะวันครับนี่ทุกคนไปพักผ่อนกันที่ตึกหลังโน้นนะเอาข้าวของไปเก็บซะก่อนไปเดี๋ยวออกตามหากันทางนี้ไปทางนี้ทำไงดีนะคะคุณแม่มีรถเข้ามาใครนั่งอยู่นั่นน่ะตะวันนี่นาตะวันตะวันกลับมาตะวันตะวันยายโดนแล้วยาย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 คงไม่ได้เจอหน้าพวกพี่โอ้หลานรักของยายรู้หรือเปล่าเหรอครับอารอดน่ะเขาเป็นพ่อที่แท้จริงตะวันเหรออารอดใช่เป็นพ่อของตะวันเป็นพ่อของตะวันใช่แล้วตะวันเป็นลูกของฉันเองตะวันทักทายพ่อสิตะวันไม่ต้องสงสัยหรอกตะวันนี่แหละพ่อของหลานละพ่อของตะวันจริงเหรอจ๊ะยายจริงถูกแล้วล่ะตะวันตะวันน่ะเป็นลูกของฉันที่เกิดกับแม่แก้วไงล่ะยกโทษให้พ่อด้วยนะตะวันพ่อยอมรับผิดทุกอย่างต่อไปเดี๋ยวพ่อจะดูแลลูกเป็นอย่างดีเลยไปอยู่กับพ่อนะตะวันยกโทษให้พ่อก็เถอะยายเองก็ไม่ดีพ่อพ่อจ๋าเขาจะกันได้กันดีแล้วต่อไปนี้จะมีแต่ความสุข